إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبد رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ทักทายกับพี่น้องทุกท่านครับด้วยความยินดีที่ได้พบกับท่านพี่น้องในวันนี้ครับหลายท่านครับที่มาเห็นหน้ากันที่ตลาดครับเห็นหน้ากันตามสถานที่ต่างๆแต่วันนี้มาพบกันบนหนทางของการแสวงหาความรู้และก็อย่างที่มาวีว่าดีใจกับบางคนด้วยครับที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ทำการค้าของตัวเองแล้วก็ส่งผลให้ถึงลูกถึงหลานครับวันนี้ผมมาตั้งแต่วันเราเจออาจารย์นามินสัมพันธ์ครับกำลังเป็นโค้ชวันนี้เป็นโค้ชครับสอนให้กับลูกสอนให้กับหลานแล้วก็สามารถที่จะมานั่งตรงนี้ในการที่จะอ่านให้ทุกอ่านแล้วก็มองความหมายให้ท่านพี่น้องได้รับได้รู้ได้เห็นกันผ่านไปสักครู่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดีนะครับจดหมายสีฟ้าฉบับนี้เป็นจดหมายจากเรือนจำซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมได้รับจดหมายแบบนี้บ่อยครั้งแล้วโดยส่วนมากก็จะเขียนมาขอหนังสือขอว่าจะลงขอบวชขอปฏิทินนมาศแต่ว่าฉบับนี้นะครับมาต่างกว่าทุกฉบับฉบับนี้เขียนมาเพื่อที่จะถามปัญหาศาสนาแล้วก็บอกว่าให้ผมช่วยตอบด้วยเขาจะได้เอาคำตอบไปปฏิบัติผมเอาตัวอย่างตัวนี้มาเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าคนที่อยู่ในคุกผมใช้คำว่าคุกเลยนะมันจะได้สะเทือนใจได้ว่าคนที่อยู่ในคุกเขายังเรียนรู้ศาสนาเขายังอยากที่ต้องการคำตอบศาสนาเพื่อที่เขาจะได้เอาไปปฏิบัติเขายากเขาลำบากกว่าเราผมว่าเป็นร้อยเท่าเราสบายเราเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าเราทำงานรับราชการเราทำงานบริษัทสร้างร้านซึ่งเดือนมาเงินเดือนออกเป็นหมื่นแล้วเราได้พยายามค้นคว้าเพื่อจะหาคำตอบในอิสลามให้กับชีวิตของตัวเองบ้างไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องในตอนต้นของการพูดคุยในวันนี้และพี่น้องครับหัวข้อของการพูดคุยเนี่ยเราเคยดูหนังดูละครแล้วเราร้องไห้ด้วยกับบทเศร้าบทโศกของนางเอกเราเคยฟังเพลงเศร้าๆแล้วร้องไห้เพราะเนื้อเพลงเนี่ยมันได้อารมณ์เราอาจจะเป็นคนที่พลาดรักเป็นคนที่อกหักเราเสียน้ำตากับเสียงเพลงเสียงดนตรีเราเสียน้ำตากับหนังกับละครแต่ว่าผมว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยหลายครอบครัวน่าเป็นห่วงกว่าหนังกว่าละครที่น่าเป็นห่วงกว่าเพราะว่าหนังละครเนี่ยเขามีผู้กำกับเขามีคนเขียนบทและสุดท้ายเนี่ยมันจบลงด้วยกับแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าชีวิตหลายๆครอบครัวเนี่ยเราเป็นคนที่เขียนบทด้วยตัวของเราเองเราเขียนบทด้วยกับตัวของเราเองแล้วหลายครอบครัวครับมันไม่ได้จบแบบยิ้มไม่ได้จบแบบความสุขแต่มันจบด้วยกับน้ำตามันจึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงกว่าหนังกว่าละครหลายๆเท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอาจจะมีน้ำตาของใครสักคนหนึ่งที่พูดถึงหน้าแล้วต้องร้องไห้และต้องเสียใจเนื้อหาสาระวันนี้ครับต้องบอกกับพี่น้องว่านั่งคู่กันก็จริงแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วไม่อาจที่จะเป็นการสนทนาได้คงต้องพูดกันยกต่อยกผมจะให้อาจารย์เตรียมที่จังหวะเรียนจะพูดก่อนอาจจะพูดยาวเท่าไหร่แต่แล้วแต่เนื้อหาที่อาจารย์เตรียมมาแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะเป็นฝ่ายที่พูดนำเสนอกับท่านพี่น้องเรียนเชิญอาจารย์กับคุณติ๊กครับผมอ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมมีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องศาสนากับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺนะครับที่ให้พี่น้องนั้นได้มีโอกาสมาฟังศาสนาหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพวันนี้นะครับบังพรที่ให้สถานที่รวมถึงเรื่องของอาหารการกินที่เตรียมไว้บริการพี่น้องวันนี้ฟรีนะครับพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องให้ความสำคัญกับการเรียนศาสนาเพราะมันมีค่ายิ่งกว่าเงินกว่าทองพี่น้องครับเงินทองเนี่ยเราใช้ก็หมดไปในดุนยานี้แต่เรื่องของศาสนาความรู้นั้นเราใช้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายดังที่นบีบอกซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์คนที่เรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องครับจะเข้าสวรรค์ง่ายอัลลอฮฺจะทำให้เข้าสวรรค์ง่ายเพราะเขาจะรู้ว่าวิธีการไปสวรรค์ได้ทำอย่างไรและวันนี้เนี่ยผมก็ลุ้นอยู่นิดนึงก็คือว่าฝนเนี่ยตกเรื่อยๆตกมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนมักริบนะก็คิดว่าเอ๊ะจะมีคนมาไหมแต่ผมบอกนะวันนี้พี่น้องที่ฝ่าฝนมาเนี่ยผลบุญเยอะทำไมผลบุญเยอะล่ะข้อหนึ่งในการตอบแทนผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดูที่ความยากลำบากเวลาที่เราที่ทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องแล้วมันเกิดความยากลำบากกว่าปกตินั่นหมายความว่าผลบุญที่ได้รับมากกว่าเพราะท่านจะได้ในเรื่องของความอดทนที่เพิ่มขึ้นวันนี้จะมาฟังบรรยายศาสนาแดดเปรี้ยงเลยนั่นแหละไอแดดเปรี้ยงๆนั่นแหละร้อนๆแบบนั้นแหละผลบุญเยอะทำไมล่ะเพราะพี่น้องต้องอดทนใช่ไหมครับต้องอดทนถ้าไม่อดทนพี่น้องก็นอนเปิดแอร์อยู่กับบ้านสบายวันนี้ก็เหมือนกันอาจจะมาโดนฝนหน่อยนะกลับไปก็กินยาอาบน้ำให้เรียบร้อยกินยานะดักเอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่พี่น้องได้แน่นอนคือผลบุญที่ได้แล้วก็ได้มากกว่าปกติเพราะวันนี้อุปสรรคนั้นมากกว่าในการบรรยายครั้งก่อนๆนะครับพี่น้องครับวันนี้พูดกันในเรื่องของสถานะมารดาในศาสนาอิสลามหลายๆคนพี่น้องครับนะมีโอกาสได้เป็นแม่นะบางคนก็ไม่เคยได้เป็นแม่เพราะอะไรครับเพราะไม่ได้แต่งงานบางคนก็ไม่ได้มีลูกแต่ทุกคนเนี่ยนะครับมีแม่มีพ่อกันทุกคนเลยเพราะเราไม่ได้ออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เรามีพ่อมีแม่นะครับแต่บางคนก็บอกอาจารย์ฉันก็ไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่เป็นไรพี่น้องบางคนอาจจะไม่ได้ถูกพ่อแม่เลี้ยงมานะหรือบางคนอาจจะเกิดมาในบ้านเด็กกำพร้าแต่ท่านรู้ว่าท่านมีพ่อมีแม่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับผมย้อนนิดนึงนะวันที่12สิงหาเราทราบกันดีนะครับเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติบังเอิญวันนั้นผมก็ไม่หยุดกับพี่น้องไม่ได้หยุดเหมือนกับคนอื่นก็ทำงานเหมือนปกติปรากฏว่าเปิดไปฟังวิทยุช่องหนึ่งนะแต่ไม่ใช่เสียงอิสลามเพราะว่าเสียงอิสลามฟังตลอดเป็นอีกช่องนึงที่เขาสนทนาเขาจะเชิญแขกรับเชิญเปิดสายให้คนเข้ามาโทรมาหาปรากฏว่ามีสายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นสายของผู้หญิงที่มีเสียงสูงอายุพิธีกรพี่น้องในรายการก็ถามว่าวันนี้เนี่ยรายการประมาณบ่ายนะครับบ่ายพิธีกรก็ถามว่าวันนี้เนี่ยคุณลูกมีลูกใช่ไหมมีวันนี้ลูกจองให้ไปทานอาหารที่ร้านไหนคนที่เป็นแม่ที่เขาเข้ามาในรายการบอกว่าฉันไม่ไปหรอกต่อให้จองวันนี้ก็ไม่ไปเพราะวันหนึ่งมีตั้ง300ปีนึงมีตั้ง300กว่าวันให้ฉันไปกินอาหารวันเดียวแล้วต้องไปแย่งกับคนอื่นเขาด้วยต้องไปแบกไปแย่งกับคนอื่นไปเบียดเสียดกับคนอื่นวันอื่นมีตั้งเยอะแยะไม่พาฉันไปจะพาฉันไปวันนี้ฉันไม่ไปหรอกคนที่เขาเป็นคู่สายเขาก็บอกว่าเออแม่น่ะพูดถูกนะถ้าการทำความดีเพียงแค่วันเดียวนั้นมันเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็คงสบายแล้วแหละแต่จริงๆแล้วการทำความดีมันไม่ใช่แค่วันเดียวแต่มันต้องทำให้ทุกวันพี่น้องไม่ได้หมายความว่าวันแม่เราทำดีพอวันลืมเนี่ยลืมมาเลยไม่เคยพามาไปกินข้าวที่ไหนเลยไม่ใช่
ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อสะท้อนอย่างยิ่งว่าในวันที่12สิงหาเราจะเห็นมีคนโพสต์รักแม่เยอะไปหมดเลยครับแต่หลังจากนั้นก็จะหายไปแล้วแต่หลักการของศาสนาอิสลามสอนให้รักคุณพ่อคุณแม่ทุกๆวันแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ให้ทำดีพี่น้องครับอายะห์กุรอานพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับที่น้องได้อัญเชิญนะครับในซูเราะห์อัลอิสรอนะครับอายะห์ที่3 23แล้วก็24อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บูดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและองค์อภิบาลของเจ้าได้สั่งนี่เป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเรื่องอะไรครับเรื่องอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอากีดะห์เรื่องของหลักศรัทธาก็คืออย่าได้เคารพภักดีสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์และหลังจากนั้นเนี่ยในวรรคเดียวกันในอายะห์เดียวกันอัลลอฮฺบอกต่อบัวบินวาลิดัยนีอิห์ซานะและให้ทำดีกับบิดามารดาข้อสังเกตเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการทำดีกับพ่อแม่หลังจากที่พระองค์สั่งให้เคารพภักดีต่อพระองค์และก็อยู่ในอายะห์เดียวกันเลยนี่คือการยกสถานะการทำดีกับคุณพ่อคุณแม่และอีกในอายะห์ในซูเราะห์ลุกมานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นแม่ว่าวะวัสไซนันอินซานะบิวาลิดัยฮะมะลัตฮูอุมมุฮูวะฮนันอะลาวะฮนินเราได้สั่งให้มนุษย์นั้นทำดีกับพ่อแม่ของเขาโดยที่ผู้เป็นแม่ต้องอุ้มครรภ์ด้วยกับความเหน็ดเหนื่อยวะฮนันอะลาวะฮนินเขาพยายามพี่น้องให้ผู้ชายอก3 2อย่างพวกเราเนี่ยลองภรรยาผมตอนนี้8เดือนแล้วนะวันนี้ล่าสุดนี่เพิ่งพาไปเขาเรียกนะอุลตร้าแมนไม่ใช่อุลตร้าสาวขอโทษทีให้พี่น้องได้ขำนิดนึงนะเดี๋ยวจะเศร้าแล้วแหละอุลตร้าสาวอันตร้าสาวเนี่ยปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแข็งแรงดีแต่สังเกตพี่น้องเวลาที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยอยู่เรื่อยไอ้เราก็เป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าลูกถีบลูกเตะฉันไม่รู้หรอกว่าลูกถีบลูกเตะไปไงแต่ลูกเนี่ยถีบในท้องดิ้นในท้องแต่ในความเจ็บนะพี่น้องรู้ไหมว่าเขามีความสุขเพราะมีอยู่วันนึงเนี่ยลูกดิ้นน้อยพาผมไปหาหมอเลยต้องไปใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเพราะอะไรลูกไม่ค่อยเต้นแล้วแต่ปรากฏว่าลูกเปลี่ยนเวลานอนพี่น้องไม่มีอะไรแต่คนที่เป็นเดือดเป็นร้อนคือใครครับคนที่เป็นแม่เพราะรู้ว่าลูกเคยถีบท้องอยู่เวลานี้ปรากฏว่าลูกเปลี่ยนเวลาถีบอยู่ไม่สุขทั้งที่เจ็บไหมเจ็บลูกก็นั่งลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกี่เดือนพี่น้องรู้ไหม9เดือนเขาบอกว่าในผลวิจัยเขาบอกว่าพยายามเอาพี่น้องครับเอาสิ่งที่เป็นน้ำหนักนะแล้วก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยมาใส่ไว้กับผู้ชายเสร็จแล้วก็เอาไปให้ใส่เอาแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องประมาณ2อาทิตย์ผู้ชายถอดทิ้งแล้วเพราะรำคาญไหนก็เจ็บไหนก็เหนื่อยลุกก็ลำบากและคิดดูครับคนที่เป็นแม่ต้องแบกท้องเป็นเวลา9เดือนวะนันอะลาวะนินเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเพียแล้วเพียอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกนี่คือบุญคุณที่คุณแม่นั้นได้เหนื่อยยากในการดูแลลูกวะฟีซอลูฮูฟีอามัยนแล้วก็ทำการให้นมเป็นเวลา2ปีอินิสกุลีวะลิวาลิดัยกะอิลัยยัลมอซีรอัลลอฮ์บอกว่าไงครับขอบคุณให้เรานั้นทำไงครับขอบคุณข้าหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไอ้ที่ท้องได้เนี่ยไม่ใช่เราเก่งอัลลอฮ์ให้ท้องด้วยไอ้เรานี่ทำอย่างเดียวขอส่วนจะติดไม่ติดนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาท้องแล้วเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์และเป็นไงครับให้ขอบคุณอะไรด้วยขอบคุณบิดามารดาที่เขานั้นได้อุ้มท้องเลี้ยงดูเรามาให้นมเรามาและข้ายันคือที่ที่เจ้านั้นต้องกลับไปพี่น้องครับอีกอันหนึ่งเนี่ยในซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะห์ที่15วะวัสไซนันอินซานะบิวาลิดัยฮิอิห์ซานันฮะมะละตุอุมมุฮูกุรฮัน
เราได้สั่งให้มนุษย์ทำดีต่อพ่อแม่ของเขาโดยเฉพาะมารดาของเขาอุ้มท้องด้วยความเหนื่อยยากกุรฮันแปลว่าเหนื่อยยากวะวะดะตุวะวะดะฮุกุรฮันแล้วก็เวลาที่คลอดมาก็เจ็บปวดเหลือเกินเขาบอกว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงในการคลอดบุตรพี่น้องครับน้อยกว่าตายนิดเดียวน้อยกว่าตายนิดเดียวนะส่วนเราเนี่ยไม่เคยตายนะก็เลยไม่รู้เจ็บยังไงนะแต่เขาบอกว่าเจ็บไอ้คลอดบุตรเนี่ยเจ็บน้อยกว่าตายนิดหน่อยแสดงว่ามันเจ็บมากๆเจ็บสุดๆทรมานสุดๆซึ่งผมก็บอกว่าไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะผมไม่เคยเจ็บท้องพี่น้องก็ต้องถามสุภาพสตรีแต่ถามว่าเข็ดไหมเวลาเจ็บท้องแล้วท้องเสร็จแล้วเนี่ยพอว่าอยากจะท้องใหม่ไหมไม่เข็ดยังมีอีกเพราะนี่คือความรักความเสียสละนะครับวะฮามะละฮูวะฟีซอลูฮูซะลาซูนะชะฮรอนในการอุ้มท้องแล้วก็การให้นมนั้นรวมเป็นเวลาทั้งหมด30เดือนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาตัดเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานถึงความเหนื่อยยากผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของการทำความดีนะแล้วก็จะเรื่องของหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วจะมีความดีอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากการบรรยายครั้งก่อนนู้นนะอีกที่นึงนะนั้นพี่น้องก็สามารถกลับไปย้อนฟังได้แต่เนี่ยผมยกก่อนว่าในสถานะมารดาในอิสลามนั้นพูดถึงการทำดีกับพ่อแม่ครับแต่เวลาจะไปลงรายละเอียดเนี่ยจะลงรายละเอียดกับคุณแม่มากกว่านี่แหละพี่น้องถึงให้ทำดีกับแม่ถึง3ครั้งหลังจากนั้นก็เป็นพ่อนะครับครับพี่น้องครับอาจารย์ดูซิบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยแต่เนื้อหาของผมเนี่ยน่าจะต้องซ้ำแต่ว่าผมมีเพิ่มเติมมาเยอะคือที่ซ้ำเนี่ยเพราะว่าบางพรเนี่ยไปฟังวันที่ในได้ฟังอ่ะพอบางพรฟังเสร็จบางพรบอกว่าคือเรานั่งที่ตัวแบบเนี้ยพอเสร็จบางพรก็กล้าเข้ามาหาเลยว่าผมขอจองเลยสองคนนี้ขอต่อเลยทีนี้เนื่องจากบางพรประทับใจในเนื้อหาของความเป็นแม่แล้วถ้าผมจะเปลี่ยนผมเปลี่ยนได้เนื้อหาผมมีเป็นตั้งแต่ว่าบางพรเขาประทับใจในส่วนที่ผมนำเสนอบอกว่ามากอยากฟังมากอยากฟังแล้วผมเชื่อว่าที่น้องได้ฟังก็คงคิดว่าแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาเก่าบางทีดีๆนั่งอยู่ตรงนี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ผ่านในการรู้สองทางมาซึ่งบางทีบอกว่าอาจารย์ชอบทำให้มาผมร้องไห้เพราะมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วผมเชื่อว่าหลายคนต้องหลั่งน้ำตานะแล้ววันนี้ผมดีใจภาพนั่งตรงหน้าเนี่ยข้างๆบางทีเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มซึ่งโอกาสที่เด็กหนุ่มจะมานั่งฟังศาสนาเนี่ยมันควรเป็นเรื่องยากที่จะพบเห็นในสังคมปัจจุบันเว้นแต่ว่าเขาจะไปดู YouTube หรือไปดูไลฟ์สดแต่ว่าวันนี้เขามาเพราะน่าจะเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่จะพูดคุยผมก็เตรียมอายะห์กุรอานที่อาจารย์ดูดิฟยกไปแล้วผมก็คงไม่ยกซ้ำแต่ว่าอันนึงนะที่ผมอยากให้ลูกผู้ชายหรือว่าลูกผู้หญิงก็สุดแล้วแต่ที่ได้รับรู้ไว้ตรงนี้เลยว่าแม่เรามะเราเนี่ยเวลาที่มีข้อเราเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะลุกขึ้นยืนท้าได้ว่าเป็นวันที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของความเป็นลูกผู้หญิงตอนที่จะคลอดเราออกมาเนี่ยตอนที่หมอบอกให้เบ่งและคลอดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนาทีที่เจ็บที่สุดของความเป็นลูกผู้หญิงแต่พอเราคลอดออกไปแล้วเนี่ยแม่กับยิ้มทุกคนรอบข้างเรายิ้มหมดเว้นแต่เราคนเดียวที่ร้องพอลืมตาดูลูกเนี่ยเราร้องแต่แม่ยิ้มทั้งที่แม่เจ็บปวดนี่คือสภาพความเป็นจริงที่พอย้อนกลับไปถึงวันแม่เนี่ยปรากฏว่าลูกหลายคนทำอย่างที่อาจารย์ดูที่ว่าคือพาแม่ไปกินข้าวซื้อของขวัญให้แม่นี่คือวันแม่ที่ดูเหมือนว่ามันจบแล้วนะแม่จบแล้วนะฉันพาแม่ไปกินข้าวแล้วนะฉันให้ของขวัญจะมากแล้วเหมือนกับจบแล้วและอีก300กว่าวันนี่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าที่อาจารย์ดูที่ยกมาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้แม่เนี่ยให้นมลูกเนี่ยถึง2ปีนะถึง2ปีแต่ปรากฏว่าแม่หลายคนเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างที่แม่ที่ทิ้งลูกไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองแต่ว่ามันมีอยู่ในหนังสือเรื่องที่ชื่อว่าทางโลกทางอิสลามเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์อิสลามพี่น้องให้พี่น้องภูมิใจกันนะวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์อิสลามไม่ใช่อิสลามเป็นพิสูจน์วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นพี่น้องภูมิใจได้เลยว่าหลักการของอัลเลาะห์นี่มาก่อนแล้ววิทยาศาสตร์เพิ่งจะตามเจอเพิ่งจะตามพบเขาพูดถึงเรื่องนมเนี่ยนมแม่เนี่ยเป็นอาหารชิ้นแรกเป็นอาหารแรกที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้กับเรา
อัลลอฮ์ได้เตรียมน้ำนมไว้ในหัวอกของแม่แล้วแม่ได้ก็ป้อนเราป้อนนมด้วยกับอาหารที่เลิศเลิศที่สุดวิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วว่านมคืออาหารที่เลิศเลิศที่สุดที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้สำหรับเราแต่แม่หลายคนไม่พอใจแม่หลายคนไม่รู้จักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าในขณะที่เราอุ้มลูกอยู่ในอ้อมอกแล้วจะป้อนนมให้กับลูกเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่หลั่งออกมามสารตัวนี้มันจะทำให้ลูกเราเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยวอร์วิกแห่งอังกฤษนะมหาวิทยาลัยแห่งอังกฤษที่พิสูจน์ค้นพบว่าสมองของแม่ในขณะที่ให้นมลูกเนี่ยจะขับฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาด้วยฮอร์โมนตัวนี้มันหลั่งออกมาแล้วเนี่ยในขณะที่แม่กอดเราอยู่ในอ้อมอกป้อนนมลูกให้กับเราเนี่ยปรากฏว่ามันจะทำให้ลูกเนี่ยพี่น้องทำให้ลูกมีอารมณ์มีความรู้สึกที่กตัญญูต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่คือวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ออกมาให้เห็นว่านี่คืออาหารที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้และมีคุณค่าไม่งั้นอัลเลาะห์ไม่สั่งเลยครับว่าให้แม่จะป้อนนมลูกถึง2ปีนี่คือสาระนี่คือความสำคัญแล้วมันมีบางอย่างครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าเขาทดลองมาแล้วเนี่ยเขาบอกปรากฏว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาเนี่ยเขาตัดสินลงโทษจำคุก6ปีแก่แม่คนหนึ่งในวัย27ปีข้อหาฆาตกรรมโดยที่ไม่เจตนาอันเนื่องจากตัวแม่ได้เสพยาไอก่อนที่จะให้นมลูกวัย6เดือนแม่ที่ติดยาแม่ที่หลงและเดินอยู่กับบนโลกดุนยาแล้วก็ไปแอบลักลอบได้เสียกันครับสามีก็ติดยาแม่ก็ติดยาแล้วปรากฏว่าไปให้นมลูกครับในวัย6เดือนเนี่ยเป็นเหตุให้ลูกเสียชีวิตเพราะได้รับสารเสพติดที่เกินขนาดเห็นไหมว่าจากกระแสสายเลือดครับลงสู่นมของแม่และป้อนเข้าปากลูกเนี่ยมันมีผลถึงขนาดนั้นแล้วเขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าถ้าหากให้ลูกกินนมผงมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลเสียทำให้เด็กมีระดับ IQ น้อยกว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยกับนมแม่ถึง2ปีรายละเอียดเยอะแยะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้มารับไปเลยถ้าใครอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมมารับไปเลยอีกอันนึงครับที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องของเขาฝึกลิงเขาเลี้ยงลิงเขาฝึกลิงเพื่อที่จะเอาไปใช้งานเป็นการเขาเรียกละครลิงอ่ะปรากฏว่าลิงเขาฝึกแล้วลิงมันก็ไม่ฉลาดมันก็ไม่รู้จักไม่เชื่อฟังคำสั่งสักทีนึงเขาก็เลยเอาลิงเนี่ยมานอนด้วยในมุ้งของตัวเองแล้วก็ให้กินนมของภรรยาของตัวเองเขาเลี้ยงลิงด้วยกับการที่ฝึกให้ลูกเนี่ยกินนมของเมียของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าลิงเปลี่ยนนิสัยแล้วก็เชื่อฟังและเขาสามารถเอาลิงตัวเนี้ยไปออกงานเอาลิงตัวนี้ไปออกงานแล้วก็มีสร้างรายได้กับครอบครัวอย่างมหาศาลอันนี้ก็ครับลิงมันกินนมคนเข้าไปมันกินอาหารที่อะไรที่ล้ำเลิศเข้าไปเนี่ยมันทำให้นิสัยมันเปลี่ยนแล้วมันเชื่อฟังแล้วสร้างรายได้ให้กับเจ้าของลิงได้อย่างมากมายนี่คือตัวอย่างของนมจากหัวอกแม่ที่ป้อนให้กับลูกของตัวเองแต่หลายคนถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมตรงนี้แม่ที่ออกไปทำงานตามโรงงานต่างๆเดี๋ยวผมมีข้อคิดให้พี่น้องได้เห็นว่าเราคิดผิดหรือเปล่าที่เราคิดแค่นั้นทีนี้พี่น้องครับนิดนึงที่อยากจะบอกพี่น้องตรงนี้ว่าอาจารย์กวนตีได้เห็นให้เห็นถึงความสำคัญของแม่นะให้เห็นถึงความสำคัญของแม่เรื่องนึงที่ผมเล่ามาโดยตลอดวันนี้ขอเล่าอีกครั้งนึงก็คือชายคนหนึ่งที่อุ้มแม่ไว้ข้างหลังเลี้ยงดูแม่อย่างดีมาโดยตลอดเงินเดือนออกมาจะจ่ายให้แม่ทั้งหมดเรียกว่าไม่เคยบกพร่องในการที่จะดูแลแม่เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วก็ไปหาท่านอุมัรว่าท่านอุมัรฉันจะทำแบบนี้ฉันไม่ได้เชื่อว่าเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณต่อคนที่เป็นแม่เลยใช่ไหมดูเหมือนว่าจะใช่ไหมพี่น้องใช่ทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอุ้มแม่ไว้ดูแลแม่เงินทองทุกบาทจ่ายให้เหมือนกับว่าใช่ไหมแต่ท่านอุมัรบอกเปล่าเลยท่านไม่บอกเปล่าเลยเพราะแม่เนี่ยเลี้ยงเจ้าเพื่อหวังที่จะให้เจ้าได้เติบโตแต่เจ้าเลี้ยงดูแม่เพราะคิดว่าไม่ช้าแม่ก็จะตายแล้วหัวใจคนละดวงไหมพี่น้องหัวใจของแม่อุ้มสนองอุ้มชูให้ลูกเนี่ยเติบโตให้แข็งแรง
แล้วก็ไม่ลืมที่จะขอดุอาให้ลูกเป็นลูกที่สอนแรกของพ่อแม่นี่คือหัวอกของคนที่เป็นแม่ว่าเลี้ยงลูกเพื่อจะให้ลูกโตแต่เราเลี้ยงดูแม่เพราะคิดว่าไม่ช้าแม่ก็จะตายแล้วเห็นไหมครับว่าความรู้สึกมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ทำต่อไปเถอะอย่าคิดว่าติดแค่ตรงนี้แล้วก็เลิกทำไม่ใช่ยังไงก็พี่น้องก็ต้องทำดีต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปแล้วก็สิ่งหนึ่งครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เอาอัลกุรอานมาใช้กับชีวิตจริงนะว่าอัลลอฮ์ได้สั่งกำชับกับคนที่เป็นแม่แล้วว่าให้เลี้ยงลูกด้วยกับนมแม่2 ปีแล้ววิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่านมแม่เป็นอาหารชั้นเลิศแล้วก็ช่วงที่เราอุ้มลูกอยู่ในอ้อมอกและป้อนนมให้กับลูกนั่นคือสิ่งที่จะถ่ายทอดทางดีให้กับลูกแล้วให้ลูกเป็นเด็กที่จะตันดูลูกคุณต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในช่วงแรกผมจะพูดถึงเรื่องของหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกและในช่วงหลังเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของลูกที่มีหน้าที่ต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นิดนึงที่อยากจะฝากไว้ครับกับคนที่เป็นแม่นบีบอกว่าให้แม่เนี่ยอบรมลูกเกี่ยวกับคุณธรรม3ประการก็คือให้รักนบีรักครอบครัวแล้วก็รักการอ่านอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่นบีสั่งรักนบีรักครอบครัวแล้วก็รักการอ่านอัลกุรอานคงไม่ลืมอายะที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารนี่คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์สั่งให้ดูแลตัวเราเองและคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกนี่คืออายะห์กุรอานที่พี่น้องต้องบอกกับตัวเองให้ได้ว่าวันนี้ฉันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากไฟนรกพร้อมกับคนในครอบครัวให้รอดพ้นจากไฟนรกถามว่าวันนี้พี่น้องครับเราได้ทำหน้าที่นี้แล้วหรือยังนี่คือคำถามช่วงแรกที่อยากให้พี่น้องได้ตระหนักแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่าบางพรกระซิบบอกว่าวันนี้ช่วงที่เราบรรยายอยู่นี้จะมีคำถามแต่มีคำถามแล้วถ้าพี่น้องตอบได้รับรางวัลไปเลยครับไม่ต้องรอถึงตอนท้ายปลายทางวันนี้ช่วงที่บรรยายจะมีคำถามใครที่ฟังการบรรยายอยู่แล้วสามารถตอบคำถามได้รับรางวัลไปเลยเชิญอาจารย์ดูติครับผมครับก็ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเสียสละของคนเป็นแม่เขาบอกว่าเมื่อแม่รู้ว่าท้องเนี่ยเรื่องของความสวยความงามมันก็จะหายไปดังนั้นเรื่องของความสวยความงามเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่คู่กับผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีตัวช่วยเยอะเช่นเรื่องของอาหารเสริมการกินวิตามินการกินสิ่งบำรุงต่างๆเนี่ยแต่เวลาที่ท้องแล้วพี่น้องครับพวกสิ่งที่เป็นของแปลกปลอมต่างๆเนี่ยต้องหยุดหมดเลยแม้กระทั่งยามเจ็บป่วยเจ็บไข้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะกินยาได้บางตัวเนี่ยบางอย่างต้องกินเป็นสมุนไพรยาปฏิชีวนะเนี่ยรับไม่ได้เพราะมันจะส่งผลต่อลูกที่อยู่ในท้องน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นการเดินการที่จะลุกนั่งก็เหนื่อยเรื่องของสุขภาพก็แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกหัวใจหนึ่งที่เต้นอยู่ก็เหมือนกับมี2ปากอยู่ในร่างกายเดียวกันนี่คือความเสียสละของคนที่เป็นแม่ดังนั้นนะครับในหลักการศาสนาเนี่ยถึงให้เราทำดีกับแม่มากๆพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับในบทความนะครับที่ผมนำมาเนี่ยเขาพูดถึงฟอดีละฟอดอเอ็นแปลว่าความประเสริฐของคนที่การทำดีกับพ่อแม่เนี่ยหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าจะต้องทำดีหรือตอบรับคำเรียกของแม่ก่อนการละหมาดซุนนะห์อาจารย์ละหมาดอยู่เนี่ยนะพี่น้องครับผมก็ไปอ่านนะมันเป็นเรื่องราวของที่นบีเล่าถึงทารกพี่น้องพอจะจำได้ไหมทารกที่พูดได้ในฮะดีษบอกมี3คนหนึ่งในนั้นก็คือทารกที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของจูไรเนี่ยเป็นคนดีมากดีมากๆพี่น้องทำแต่อิบาดะห์ละหมาดละหมาดละหมาดจนกระทั่งไปสร้าง
ป็นอาคารหลังหนึ่งนะครับถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนสุราแต่ว่าเขาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วกันเพราะนี่เป็นเรื่องราวสมัยก่อนนะนบีเล่าให้ฟังยูร้อยเนี่ยทำแต่อิบาดะห์ละหมาดแม่คิดถึงลูกก็มาหามาตอนเช้าเรียกยูร้อยเอ้ยยูร้อยก็ทำอะไรอยู่พี่น้องละหมาดอยู่ก็ขอดุอาในหัวใจบอกว่าจะตอบรับคุณแม่ดีหรือว่าจะขอละหมาดต่อสุดท้ายเลือกที่อะไรครับละหมาดต่อละหมาดสุนัตนะละหมาดต่อมาตอนเย็นมาเรียกก็เป็นไงละหมาดอยู่เหมือนเดิมก็ขออยู่ว่าจะรับจะเรียกจะตอบคำสั่งของคุณแม่ไหมหรือว่าจะอะไรครับหรือว่าจะละหมาดต่อก็เลือกละหมาดต่อพอครั้งที่3เท่านั้นแหละพี่น้องก็เลือกเหมือนเดิมก็คือเลือกที่จะละหมาดต่อไม่ตอบรับคุณแม่คุณแม่มาเดินมาหามาเรียกมีเรื่องมีธุระจะพูดพบจะพบปะพูดจะปรากฏว่าไม่ตอบเลยแม่โกรธพี่น้องและแม่ก็ดูอาบัวกรที่จะตายเนี่ยขอให้เจอผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงชั่วสักครั้งนึงหลังจากนั้นฟิตนะก็เกิดขึ้นกับยูร้อยเลยเพราะอะไรครับเรื่องราวนี้เกิดกับบันิอิสรออีลมีหญิงคนหนึ่งอาสาจะล่อลวงยูร้อยโดยการมาเลี้ยงมาปลูกอาสมอยู่ใกล้ๆปลูกบ้านอยู่ใกล้แล้วก็พยายามยั่วยวนให้ยูร้อยนั้นเป็นไงครับมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่สุดท้ายไม่รอดนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่ไปหาคนเลี้ยงแกะแล้วก็สุดท้ายคนเลี้ยงแกะก็มีเพศสัมพันธ์แต่พอท้องแล้วเนี่ยก็เพราะว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยป้นเปี้ยนอยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็เห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอท้องแล้วสุดท้ายก็บอกว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยเป็นเกิดจากยูร้อยพอชาวบ้านรู้เท่านั้นแหละลากออกมาจากอาสมเอามากระทืบเอามาเผาอาสมนั้นทิ้งเผาบ้านหลังนั้นทิ้งขอโทษนะใช้คำว่าอะไรดีสถานที่ประวัติทำทิ้งเผาทิ้งซะแล้วก็เอามาลากแล้วก็ประชาทันอยู่แล้วพี่น้องปรากฏว่าไงครับขอละหมาดซุนัตสองรอกอาเสร็จแล้วก็ถามกับเด็กทารกคนนั้นว่าใครเป็นพ่อเด็กพูดออกมาว่าคนเลี้ยงแก่เป็นพ่อหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยรู้เลยทารกนะไม่ใช่เด็กโตแล้วนะทารกพูดได้แต่เหตุที่ยูร้อยต้องโดนแบบนี้พี่น้องเพราะอะไรครับเพราะไม่ตอบรับการเรียกของคุณแม่นั้นอุลามะบอกว่าจะละหมาดซุนัตอยู่ถ้ามาเรียกเนี่ยต้องเลิกละหมาดซุนัตอยู่นะถ้ามาเรียกเนี่ยเลิกแต่ถ้าละหมาดฟัรดูละหมาดต่อได้พี่น้องอันนี้เลิกไม่ได้นะฟัรดูต้องก่อนแต่ถ้าซุนนะห์เนี่ยเลิกอีกอันนึงพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าการออกญิฮาดกับการอพยพเนี่ยเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่การอพยพในสมัยท่านนบีหะดีษนี้พี่น้องครับจากท่านอับบินซาอิดอันอบีฮิอันอับดุลลอฮ์บินอัมรอันนรจุลันอัตานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนนึงมาหาท่านนบีฟากอลาอินนีจิตุนะฉันเนี่ยมาจากอาบาฮิโอกาลาฮิจรอก็มาบอกว่าเนี่ยฉันได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วบาฮิแปลว่าอะไรครับให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะอพยพไปกับท่านนบีบอกกับนบีมหานบีบอกนบีครับผมจะอพยพไปกับนบีนะจะทิ้งเมืองมักกะห์ไปอยู่มะดีนะห์กับนบีแล้วเป็นความฝันนะพี่น้องจะได้ไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะการในสังคมที่มันเต็มไปด้วยกับอิสลามแต่พอมาบอกกันที่บ้านพี่น้องวะละกอดตะรอกอะบะวัยฮิยะบะกียานีพอไปบอกว่าจะไปกับนบีพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รับอิสลามด้วยพี่น้องพอบอกว่าจะไปนบีรู้เกิดเป็นไงรู้ไหมพ่อแม่ร้องอ่ะพ่อแม่ก็ร้องไห้แบบสายตาเขาเรียกว่าอะไรร้องไห้เป็นเลือดแต่พี่น้องร้องไห้ไม่หยุดเลยเพราะไม่มีใครจะดูแลแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับเรื่องนี้ไปหาท่านนบีท่านนบีบอกเอ็ดยาอิไลฮิมากลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะและนบีสั่งว่าไงครับฟันอาจจะให้กูมาและก็กลับไปเนี่ยไม่ได้กลับไปให้ไปซับน้ำตาแม่นะกลับไปทำให้พ่อแม่ของท่านน่ะหัวเราะกามาอาบะไกตะอาบะไกตะฮูมาก็เหมือนกับตอนที่ท่านทำให้พ่อแม่นั้นร้องไห้อย่างของเราเนี่ยกลับไปก็คือคุณแม่หยุดร้องหรือถึงว่าดีแล้วที่ไหนได้นบีสั่งให้กลับไปทำให้คุณพ่อคุณแม่น่ะมีความสุขเหมือนกับตอนที่ท่านร้องไห้ท่านร้องไห้ขนาดไหนพี่น้องท่านร้องไห้3วัน3คืนพอเรากำลังจะทิ้งมาป๋าเราไปเราต้องกลับไปทำไงทำให้หัวเราะ3วัน3คืนเช่นเดียวกันอีกหะดีษนึงพี่น้องมาขอนบีไปออกญิฮาด
นบีบอกว่าไงครับอินซัมกลับไปหามารดาของท่านเพราะนั่นแหละคือการอะไรการทำความดีที่จะได้สวรรค์พี่น้องครับอีกหะดีษหนึ่งพูดถึงซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องชื่อว่าฮาริสบินนุอ์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีฝันนิ่มตูแล้วก็ได้ยินเสียงของคนคนนี้ฟาซามิอะตุซาตะกอริอันยะกอรอฟะกุนตุมันฮาซาเสียงคนนี้กำลังอ่านกุรอานอยู่ในสวรรค์พี่น้องนบีก็ถามว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงของใครก็ลูก็มีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าเสียงนี้ก็คือฮาริสบินนุอ์มานชื่อว่าฮาริสบินนุอ์มานผมก็ไปค้นนะฮาริสบินนุอ์มานเนี่ยก็บอกว่าเป็นซอฮาบะห์ที่ทำสงครามอ่ะนะแล้วก็เสียชีวิตในสงครามบะดัรแต่แน่นอนเข้าสวรรค์น่ะถ้าคนตายญิฮาดน่ะเข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่นบีไม่ได้พูดเรื่องญิฮาดพี่น้องครับนบีบอกต่อว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะดาคะบีรเรื่องที่ทำให้ชายคนนี้เนี่ยเข้าสวรรค์เนี่ยคือเรื่องของการทำความดีกะดาคะบีรแล้วก็พูดซ้ำอีกประโยคนึงว่านี่คือเรื่องของการทำความดีวะอินกานาบัรรันนาซบินอุมมินีเพราะเขาเป็นคนที่ทำดีกับแม่ของเขาเหนือกว่าบุคคลทั้งหมดเลยพี่น้องหะดีษอธิบายต่อว่าฮาริสบินนุอ์มานนี่ทำดีกับพ่อแม่ยังไงนบีถึงชมขนาดนี้พี่น้องครับในหะดีษบอกว่าฮาริสบินนุอ์มานเนี่ยดูแลศีรษะของคุณแม่ตลอดบางคนบอกดูแลทำไงไปหอมหัวเหรอไม่ใช่พี่น้องคอยหวีผมดูแลผมให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาถ้าพูดง่ายๆก็คืออาบน้ำเปลี่ยนแล้วก็แต่งสวยให้แม่พี่น้องครับบางคนเนี่ยเลี้ยงแม่นะเลี้ยงยิ่งเลี้ยงยิ่งโทรมยิ่งโทรมยิ่งโทรมแต่ฮาริสบินนุอ์มานเนี่ยเลี้ยงแล้วก็เป็นไงทำให้แม่มีชีวิตชีวาทำให้หัวของพระแม่ก็คือทำให้ทรงผมทำให้แม่ดูดีตลอดแต่งตัวให้แม่ดูแลแม่ประการที่สองคืออิตรามแปลว่าทำอาหารบีอย่าได้ลงมือทำอาหารด้วยกับตัวเองทุกมื้อให้แม่ได้ทานผู้ชายนะพี่น้องไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายทำอาหารให้แม่กินแต่ผมก็บอกอาจารย์เดี๋ยวนี้ฉันก็ทำไงล่ะฉันก็ทอดไข่ก็ไม่ด้วยจะทำไงดีเดี๋ยวมากินก็กินไม่หมดดิพี่น้องก็ต้องหาอาหารที่ดีที่สุดนะไปไงให้แม่ทานเออไม่ใช่ไปไงครับบางทีเนี่ยเราปล่อยปละละเลยบางทีเช้าๆมาไปซื้ออาหารลืมถามว่ามาอยากกินอะไรแล้วเวลาสั่งเนี่ยพี่น้องบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวมาอ้วนนะแต่เวลาของตัวเองเนี่ยพิเศษใส่ไข่แต่เวลาสั่งให้มาไก่น้อยๆนะเอาให้ประหยัดที่สุดไม่ใช่พี่น้องสั่งให้แม่เนี่ยต้องเอาพิเศษสุดๆเลยมีไข่ใส่ไข่มีไก่ใส่ไก่บำรุงให้เต็มที่พอไปซื้อมาให้แม่แล้วเนี่ยทำยังไงวางเอาไว้แล้วก็ขึ้นบ้านไม่ใช่แกะด้วยเทด้วยอุ่นด้วยเสร็จแล้วรินน้ำด้วยเตรียมที่เอาไว้เปิดพัดลมให้เย็นเปิดแอร์ให้เย็นเสร็จแล้วจูงแม่มานั่งกินข้าวถ้าแม่กินไม่ได้อีกทำไงด้วยป้อนด้วยถ้าป้อนแล้วเลอะเช็ดปากให้ด้วยทำไหมเออต้องถามว่าทำไหมนี่แหละที่นัวแบงฮาริสบินนุอ์มานทำก็คือลงมือทำอาหารด้วยกับตัวเองให้แม่ทานทุกมื้อพี่น้องและต่อมาที่สำคัญมากก็คือว่าเมื่อใดที่แม่พูดฮาริสบินนุอ์มานไม่เคยที่จะถามกลับเลยว่าทำไมไม่เคยถามกับทำไมล่ะมาทำไมต้องพูดอย่างนั้นด้วยทำไมต้องสั่งฉันอย่างนั้นด้วยพอมาสั่งเท่านั้นแหละรีบทำเลยไม่มีอิดออนว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไว้ตอนหลังนะรีบทำเดี๋ยวนั้นเลยพี่น้องเรื่องนึงพี่น้องครับที่ชาวซาลัฟกำลังสอนหนังสืออยู่ผมพูดหลายรอบแต่ก็จะพูดอีกเพราะมันเข้าเรื่องชาวซาลัฟสอนหนังสืออยู่เป็นอาเลมอุลามะคนสอนหนังสือสมัยก่อนเนี่ยอาเลมไม่ต้องไปที่อื่นพี่น้องอยู่กับบ้านเดี๋ยวคนมาเรียนหนังสือที่บ้านก็มาเรียนเต็มเลยลูกศิษย์สอนหนังสืออยู่ที่บ้านและแม่ก็อยู่ด้วยสอนหนังสืออยู่พี่น้องครับปรากฏว่ากำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยกำลังถึงอะไรถึงเรื่องที่น่าฟังเลยกำลังยกหะดีษเลยกำลังอธิบายกับลูกศิษย์เลยลูกศิษย์กำลังเตรียมเลย
ปรากฏว่ามีเสียงจากข้างหลังมาก็คือแม่อยู่หลังบ้านอยู่ที่บ้านก็สั่งมาบอกว่าลูกเอ้ยไปให้อาหารไก่ด้วยได้เวลาอาหารไก่แล้วพี่น้องครับคนที่เป็นอาเลมคนนี้ที่สอนหนังสืออยู่ตรงนี้รีบลุกขึ้นแล้วก็เดินไปให้อาหารไก่เลยพอให้อาหารไก่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาทำหน้าที่สอนหนังสืออยู่ลูกศิษย์ยกมือถามเลยอาจารย์ครูครับให้อาหารไก่นี่สำคัญด้วยเหรอให้เมื่อไรก็ได้ไก่อ่ะเดี๋ยวมันก็ไปคุยเคลียร์ใช่ไหมแต่กำลังสอนกุรอานอยู่สอนฮะดีษอยู่สอนความรู้ศาสนาอยู่อันนี้น่าจะสำคัญกว่านะไอ้ให้อาหารไก่นี่เรื่องเล็กครูก็บอกกับลูกศิษย์ว่านะอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นเหมือนคล้ายๆพักโฆษณาเอาตัวใหม่คือถ้าหากคนฟังไม่เท่าไหร่นะถ้าหากคนพูดเนี่ยเนี่ยดังเดี๋ยวลงคลิปเป็นแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยอ่ะเขาก็ตอบกับลูกศิษย์บอกว่าลูกศิษย์เอ้ยถูกแล้วที่เธอพูดอ่ะให้อาหารไก่ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกสอนกุรอานสอนหะดีษเนี่ยสำคัญแต่ที่อาหารไก่สำคัญเพราะมันออกมาจากปากของแม่ของฉันไงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันออกมาจากปากแม่ของฉันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหน้าที่ของลูกต้องรีบในการปฏิบัติเลยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเองวันที่เรียนจบหนังสือเรียนจบมาพี่น้องครับผมก็ถามนะนี่มักกับป๋าผมก็มาผมถามมักกับป๋าจ้าอยากให้ฉันทำอะไรจ้าอยากให้ฉันไปแว้นมอไซค์ไหมจะไปแว้นหรือจะให้ไปอยู่กับเพื่อนนะมักป๋าบอกว่าให้ไปเรียนศาสนาลูกไปเรียนศาสนาแล้วทำยังไงอ่ะก็พยายามหาทุนตรงไหนมีทุนก็ไปสมัครเรียนเดี๋ยวมักจะขอดูอาให้หลังจากนั้นมักก็ขอดูอาป๋าก็ขอดูอาขอดูอาตลอดส่วนเราขอมั่งไม่ขอมั่งเพราะเรายังวัยรุ่นอยู่สุดท้ายพี่น้องครับก็ได้รับตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับทุนไปเรียนที่ต่างประเทศเรียนจบกลับมาแล้วก็ถามกับมักกะป๋าอีวัยฉันทำอะไรมักกะป๋าก็บอกต่อว่าให้ฉันนั้นไปไงสอนศาสนาหลังจากนั้นฉันก็ทำหน้าที่บรรยายศาสนามานะคือไม่ไปแวะงานอื่นเลยมีงานครูกับศาสนาแล้วก็บรรยายศาสนานะตกมองอย่างนี้นะฉันเพิ่ง33นะยังไม่แก่นะคนอื่นเขาก็ยังไม่เข้าเราเข้าเร็วนะแต่หน้านี่แก่ดังนั้นเหตุหนึ่งพี่น้องที่จะได้รับความเจริญก็คือเป็นไงครับทำตามคำสั่งคุณพ่อคุณแม่และแน่นอนคำสั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่พ้นเรื่องของศาสนาลองไปดูสิบางพ่อมีความสุขไหมเห็นลูกอ่านกุรอานพ่อคนหนึ่งพี่น้องส่งลูกมาเรียนโรงเรียนที่ผมเคยสอนอยู่เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่าจะได้ไหมแต่เขาเคยขอสุญญ์เพราะว่าลูกเขาติดน้ำกระท่อมติดบุหรี่วันที่ปิดเทอมพี่น้องมาเรียนที่นี่ได้ปีหนึ่งปิดเทอมกลับไปมักจะละหมาดลูกบอกว่ามักจ๋ามักจะละหมาดใช่ไหมวันนี้ลูกขอเป็นอิหม่ามนำละหมาดให้มักได้ไหมพี่น้องครับตั้งแต่บิสมิลลาห์แรกจนกระทั่งถึงอ่านจบแม่ร้องไห้ตลอดเลยเพราะความสุขที่อะไรที่ลูกชายนำละหมาดแล้วก็อ่านกุรอานนำละหมาดที่บ้านจากที่ลูกเป็นไงเมาน้ำกระท่อมติดบุหรี่ผมก็เลยถามว่าตกลงความสุขของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดจากอะไรก็คงไม่พ้นจากเรื่องของอะไรครับลูกนั้นได้เป็นคนดีในศาสนาเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับหวังว่าการพูดคุยในวันนี้มันไม่สายเกินไปนะพี่น้องครับหวังว่าไม่สายเกินไปใครที่มีพ่อมีแม่อยู่ก็ไปปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ใครที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วแต่มีลูกอยู่กลับไปบอกลูกของตัวเองนะเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอกับท่านพี่น้องให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแต่มันลึกซึ้งขนาดไหนอันนึงครับสิ่งที่นบีบอกว่าผู้ใดที่เลี้ยงลูกสาวสองคนนะจนกระทั่งโตเป็นสาวเนี่ยเขากับฉันจะมาเหมือนกันเช่นนี้ในวันเกียร์มาแล้วนบีก็ชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วแบบนี้เขาจะมากับฉันเช่นนี้ในวันเกียรติมานบีอยู่ที่ไหนครับนบีอยู่ในสวรรค์และคนที่เลี้ยงดูลูกสาวต้องสร้างโตบรรลุสัจธรรมภาวะเนี่ยและลูกสาวเป็นคนดีเป็นเด็กดีเนี่ยเขากับนบีจะยืนเช่นนี้เคียงคู่กันในสวรรค์
นี่คือสิ่งที่เราทำได้ไหมทำได้นบีเป็นชาวสวรรค์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับนบีแบบนี้หน้าที่ที่เราต้องทำเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วใครที่เป็นพ่อและทิ้งบ้านทิ้งช่องไปไม่รับผิดชอบไม่รับภาระไม่เลี้ยงดูนบีบอกไม่มีคุณประโยชน์หรือความดีอันใดที่พ่อจะให้กับลูกของเขามีค่ามากกว่าการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างดีพ่อไม่ใช่ว่าจะทอดทิ้งลูกและปล่อยให้แม่คนเดียวไม่ใช่ของขวัญที่ดีที่ล้ำค่าที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์ที่ดียิ่งก็คือการที่พ่ออบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีจากบ้านไปนานๆแล้วไปยุ่งผูกกับชีวิตของคนอื่นเขาโดยที่ทิ้งลูกไว้กับบ้านไม่ได้เคยอบรมไม่เคยสั่งสอนเลยลูกได้มาเป็นหรือเปล่าลูกได้ละหมาดหรือเปล่าไม่เคยรับรู้มัวแต่ที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปบอกกล่าวกับคนอื่นหันกลับมาดูครอบครัวของตัวเองว่าทำหน้าที่ของความเป็นพ่อไหมให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยเป็นคำแรกที่ลูกได้ยินผมถึงบอกว่ามันสายไปไหมที่จะมาบอกคำนี้แต่ผมเป็นพ่อที่น้องพาลูกคนเล็กๆมาให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นคำแรกที่ลูกได้ยินให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยเป็นคำแรกที่ลูกพูดได้ให้คำว่าแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นคำแรกที่ลูกเข้าใจถ้าลูกเข้าใจคำว่าแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยลูกมันไปอื่นแล้วถ้าลูกเข้าใจคำว่าแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยลูกจะอยู่กับศาสนาลูกจะอยู่กับอัลเลาะห์แต่ปัญหาว่าทุกวันนี้เราสอนลูกเราสอนได้คำแรกกับลูกเรียกปะซิเรียกมะซิไหนร้องเพลงให้ปะให้มะฟังซิเราไปไหนก็ไม่รู้มันไปซิมันห่างไกลจากอิสลามเราไม่เคยที่จะเรียกลูกกวักลูกดึงลูกเข้ามาสู่ละสู่จุดกำเนิดสู่ต้นตอสู่หลักการของอิสลามเราควรจะไปหลงเรื่องกับอะไรกับกระแสของสังคมกับความยั่วยวนของโลกดุนยาผมจะเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังเขาขึ้นต้นเรื่องนี้บอกว่าเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงของนักร้องเพลงขึ้นชื่อคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะเขานิยมที่จะเข้าป่าล่าสัตว์วันหนึ่งเขาคว้าปืนเข้าไปในป่าแล้วเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยมันนั่งหันหลังให้เขาก็ซัดเพี้ยนไปเลยซึ่งเขาบอกนักร้องคนนี้เป็นนักแม่นปืนไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะฆ่าเพราะคนว่าสัตว์ตัวนี้ก็คือลิงที่ถูกกินเนี่ยมันไม่หล่นลงมาจากต้นไม้เพราะคนว่ามันร้องเสียงโหยหวนจนทั้งลิงที่เป็นเพื่อนมันที่กำลังหากินอยู่ในป่าก็ตกใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็มาทุกตัวก็มารวมอยู่ที่ลิงตัวที่ถูกกินเสร็จแล้วลิงตัวนั้นลงจากต้นไม้นักร้องเป็นเพื่อนที่คนนี้ก็วิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าลิงที่มันถูกกินเข้าที่หลังทะลุหน้าอกเลือดแดงฉันเป็นตัวนักร้องคนนั้นเห็นแล้วก็เบือนหน้าดีเห็นภาพเพราะลิงคนนั้นลิงตัวนั้นเนี่ยเป็นลิงแม่ลูกอ่อนเป็นลิงแม่ลูกอ่อนขณะที่ถูกกินเนี่ยมันกำลังให้นมลูกมันหันหลังอยู่มันกำลังป้อนนมลูกอย่างมีความสุขทีนี้มันเข้าใจว่าทำไมลิงตัวนี้มันถึงไม่หล่นลงมาจากต้นในทันทีเขาบอกถ้ามันเป็นลิงตัวอื่นมันหล่นลงมาแล้วแต่บอกลิงตัวนี้มันเหนียวกิ่งไม้ไว้มันเหนียวกิ่งไม้ไว้แล้วมันถ่ายเสียงขึ้นมาสุดเสียงจนกระทั่งลิงตัวอื่นเข้ามาห้อมล้อมมันแล้วมันก็โยนลูกมันเนี่ยให้กับเพื่อนมันฝากฝังลูกมันเนี่ยให้กับเพื่อนหลังจากที่มันมั่นใจแล้วว่าลูกมันเนี่ยมีผู้ที่รักจะเลี้ยงดูแล้วมันก็ปล่อยมือมันเนี่ยหล่นลงจากต้นไม้เสร็จแล้วนักร้องคนนี้เป็นเข้าก็เผาปืนทิ้งแล้วเลิกล่าสัตว์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่านักร้องคนนั้นชื่ออะไรผมไม่บอกแต่บอกว่าเขาเป็นเจ้าของเนื่องจากว่าเขาเห็นภาพและสะเทือนใจก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชื่อเพลงว่าลิงขโมยแต่ใครที่ฟังเพลงก็คงจะรู้ว่าเป็นใครนะมีคนตอบได้
ที่จริงอยากจะให้ทางวันแต่ว่ามันเป็นวันของเสียงเพลงก็เลยไม่มาแล้วบางพรพี่น้องผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้เห็นว่านี่คือความรักความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกแม้แต่ลิงนี่มันยังรักลูกของมันเลยมันโดนลิงนี่มันเจ็บปวดทั้งที่มันจะปล่อยมือมันและหล่นลงสู่พื้นไม้มันแผ่เสียงเพื่อที่จะให้เพื่อนมันได้ยินแล้วมันฝากลูกมันไว้แล้วมันถึงจะยอมตายแล้วเราวันนี้ทักลูกไหมทักลูกไหมถ้ารักลูกต้องเลี้ยงลูกด้วยอิสลามรักลูกต้องเลี้ยงลูกด้วยอิสลามไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยกับเสียงเพลงเสียงดนตรีไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยกับวัตถุแต่ต้องเลี้ยงลูกด้วยอิสลามเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้เห็นว่าวันนี้โลกมันเดินไปในทางไหนมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่หลายคนฟังจบแล้วลุกขึ้นตะโกนบอกผมว่าไม่จริงก็หกแต่ผมจะสรุปด้วยเรื่องที่มันจริงแม่คนหนึ่งตากำลังจะบอดก็เลยไปปรึกษาลูกว่าลูกจ๋าแม่ตาจะมองไม่เห็นแล้วลูกบอกกับแม่ว่าไม่เป็นไรแม่ผมจะพาแม่ไปรักษาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในบ้านเราแม่บอกว่าแล้วถ้าแม่ยังไม่หายล่ะลูกบอกแม่โรงพยาบาลที่ไหนที่ดีที่สุดในโลกนี้ลูกจะพาแม่ไปรักษาแม่บอกแล้วถ้าแม่ไม่หายลูกบอกหมดปัญญาแล้วแต่ว่าบอกกับแม่บอกแม่ไม่ต้องห่วงนะลูกจะดูแลแม่ที่สุดจนกว่าเราจะจากกันลูกจะดูแลแม่ที่สุดจนกว่าเราจะจากกันนี่คือความรักของลูกที่มีต่อแม่ที่สุดแล้วที่สุดแล้วแม่ผมทำดีทำดีกับแม่ที่สุดแล้วลูกก็เลยย้อนถามแม่ว่าแม่แล้วถ้าผมตาจะบอกแล้วถ้าผมอ่ะแม่ถ้าผมตาจะบอกแม่บอกลูกถ้าลูกจะตาบอดแม่จะเปลี่ยนคนตาให้กับลูกด้วยตาของแม่แม่จะให้ตาของลูกนี่หัวอกของคนที่เป็นแม่ยอมเสียสละดวงตาเพื่อให้ลูกได้มองเห็นพี่น้องลุกขึ้นเลยบอกไม่จริงเรื่องนี้ก็หกงั้นพี่น้องเอาเรื่องจริงที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ครับเรื่องจริงที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียแม่วัย25พ่อวัย27พ่อ25แม่27มีลูกเกิดมาตาบอดทั้งสองข้างทำไมชีวิตนี้ชื่อเดียวน่าจะเป็นมุสลิมลูกตามองไม่เห็นถ้าพี่น้องผมถามพี่น้องหน่อยว่าทำไงพาไปรักษามันหมดแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรักษาไม่ได้จบแล้วใช่ไหมใช่ก็เลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องดูนะพ่อ25แม่27เป็นวัยรุ่น41ใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่ยังหนุ่มสาวอยู่ยังหนุ่มสาวอยู่สิ่งที่พ่อแม่ผัวเมียคู่นี้ตัดสินใจเลือกก็คือแลกครับดวงตาคนละดวงให้กับลูกยอมดวงตาคนละดวงให้กับลูกผัวเอาไปดวงหนึ่งแม่เอาไปดวงหนึ่งเพื่อให้ลูกได้เห็นแสงสว่างทั้งสองดวงและแม่บอดดวงหนึ่งพ่อบอดดวงหนึ่งนี่คือเรื่องที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรคำตอบคือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกผมถามว่าเราเนี่ยสักครึ่งนึงของพ่อของแม่ได้ไหมลูกวันนี้สักครึ่งนึงของพ่อของแม่ได้ไหมดูอีกเรื่องนึงครับพี่น้องนึกถึงภาพของอินเดียประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มันมีหลายรัฐรัฐที่จะเดินในตัวเมืองอาจจะเดินแต่รัฐที่อยู่ในท้องถิ่นกันดารเนี่ยลำบากลำบากวันหนึ่งครับเมียคนหนึ่งครับจะคลอดลูกท้อง9เดือนแล้วจะคลอดลูกพี่น้องดูนะครับว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เขาเลือกแล้วว่าลูกเขาจะเกิดที่ไหนให้ลูกเขาได้รอดปลอดภัยไม่ใช่เกิดจากหมอในท้องถิ่นที่มันชนกันหมดพี่น้องครับแม่คนนี้ตัดสินใจว่ายข้ามน้ำที่กำลังเชี่ยวกันด้วยกับท้อง9เดือนโดยมีคนในครอบครัวที่คอยพยุงว่ายข้ามน้ำไปประมาณระยะทางประมาณ1กิโลเมตรแม่ท้อง9เดือนครับมีรูปภาพด้วยยอมที่จะข้ามน้ำ
เพื่อที่จะให้ลูกไปคลอดในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อชีวิตและอนาคตของคนที่เป็นลูกแล้วขณะที่ข้ามไปได้ประมาณ600เมตรเนี่ยกระแสน้ำมันมาอย่างมันพัดแรงเข้ามาครับทำยังไงอ่ะพี่น้องครับเขาช่วยกันในครอบครัวเขาช่วยกันคำพูดนึงที่เธอให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าก่อนที่จะว่ายน้ำข้ามท่าไปเธอกลัวมากเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากชนิดที่นักว่ายน้ำผู้มีประสบการณ์ยังช่างใจว่าจะว่ายหรือไม่ว่ายแต่สำหรับเธอบอกว่าเธอจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกจึงตัดสินใจด้วยความแน่วแน่ในความเป็นแม่เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกพี่น้องครับนี่คืออะไรครับหัวอกของคนที่เป็นแม่ผมเล่าเรื่องจริงใช่ไหมพี่น้องยอมรับใช่ไหมก่อนที่จะส่งไม้ให้อาจารย์เบอร์ดิฟเรื่องนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลคิดไม่ใช่โรงเรียนคิดแห่งหนึ่งพี่น้องผมอ่านในตรงเขาระบุนะครับเมื่อประมาณปี2539อาจารย์ที่สอนในโรงเรียนที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่ามิสเขาก็เชิญผู้ปกครองของเด็กนะครับมาร่วมประชุมแต่ปรากฏว่าเด็กคนหนึ่งไม่อยากให้แม่มาไม่อยากให้แม่มาเพราะอายปรากฏว่าพอผู้ปกครองของเด็กคนนี้จำเป็นต้องมาแล้วมาถึงเนี่ยเขาก็ยกมือตอบรับว่าอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านนั้นรู้สึกแปลกใจว่าทำไมแม่ถึงยกมือขึ้นมาข้างเดียวก็คือแม่ของเธอเนี่ยแขนขาดไปข้างเพราะผมว่าเธอสอบถามแล้วได้ความเข้าใจได้ความเข้าใจว่าเหตุที่แม่มีแขนข้างเดียวเนี่ยเป็นเพราะอะไรแม่เก็บความอันนี้ไว้เป็นความลับไม่บอกให้ใครรู้เสร็จแล้วมาถึงช่วงวันหนึ่งมันมีชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงลูกเสือฝนตกหนักก็เธอก็ไม่ได้ให้เด็กโรงพยาบาลแจ้งเธอเรียกเด็กเข้ามาในห้องประชุมแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์หนึ่งเธอก็เล่าเรื่องเหตุการณ์หนึ่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยพี่น้องนึกภาพตามผมเลยเดินทางไปต่างจังหวัดเข้าไปตามท้องทุ่งนาที่เขามีรหัสวิทย์น้ำเขาไปชมธรรมชาติมีพ่อมีแม่มีลูกลูกคนโตเดินนำหน้ากับพ่อลูกคนหลังเป็นคนเล็กเดินตามหลังไปกับแม่ปรากฏว่าไปลื่นล้มพ่อกับลูกคนโตเดินไปข้างหน้าแล้วลูกคนเล็กกับแม่เดินตามหลังลูกคนเล็กไปลื่นล้มเสร็จแล้วมือของลูกคนเล็กเนี่ยมันไถเข้าไปในรหัสวิทย์น้ำซึ่งเป็นรหัสที่ทำด้วยใบเหล็กนะไม่ใช่รหัสไม้นะพี่น้องนึกภาพเมื่อเป็นเช่นนั้นพี่น้องครับแม่ตกใจเห็นลูกพลาดไปแล้วเรียกแม่หน้าซีดเลยทีนี้แม่ทำไงครับเขาบอกแม่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าว่าที่เอาแขนของแม่นี่ครับเข้าไปขัดเอาแขนของแม่นี่เข้าไปจะขัดในรหัสใบพัดวิทย์น้ำเนี่ยใบพัดมันก็หมุนแขนของแม่เข้าไปคนงานที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบปิดเครื่องแต่แรงเฉื่อยเนี่ยมันทำให้ประพัดเนี่ยมันหมุนด้วยกำลังแรงจนกระทั่งกระชากแขนแม่ขาดกำบังแม่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานสติปัญญาจับปุ๊บลงก็คือเป็นลมไปในตอนนั้นเลือดแดงฉานไปเต็มท้องทุ่งน้ำใบพัดมันยังหมุนต่อไปเล็กน้อยบดเอาขาทั้งสองข้างเอาขาทั้งสองข้างแขนของลูกชายคนเล็กเจ็บจนกระทั่งกระดูกหักแต่ว่าไม่ขาดเพราะแขนของแม่มันไปขัดไว้พี่น้องปรากฏว่าคุณแม่ครูคนนี้เอาเรื่องเข้ามาเล่าให้ฟังในห้องเรียนเนี่ยแล้วก็ลูกของเขาลูกของแม่คนนี้นั่งอยู่ในชั้นเรียนด้วยที่เคยอายไม่ยอมบอกไม่ยอมให้แม่มาโรงเรียนเพราะเพื่อนนี่ล้อเพื่อนล้อวันนี้ครูมาเล่าเสร็จแล้วก็มองหน้าลูกชายแล้วก็เอ่ยขึ้นบอกว่านักเรียนทราบไหมว่าคุณแม่ท่านนั้นเป็นใครเป็นคุณแม่ของใครไหนใครที่เป็นลูกของคุณแม่คนนี้
ยืนขึ้นหน่อยสิว่าก่อนว่าเด็กคนนั้นก็ยืนขึ้นสภาพแบบมันหนีไม่ออกแล้วก็ยืนขึ้นเสร็จแล้วครูก็บอกวันนี้เมื่อกลับไปบ้านครูฝากเรียนคุณแม่ด้วยว่าพวกเราชื่นชมและยกย่องท่านคุณแม่มากๆเสร็จแล้วครูก็ถามกลับว่าวันนี้อยากจะพูดอะไรกับเพื่อนไหมคนที่เคยล้อว่าแม่เขาเป็นคนพิการแล้วก็เขาก็เลยไม่กล้าที่จะให้แม่มาที่โรงเรียนเนี่ยครูถามว่าวันนี้เธออยากจะพูดอะไรกับเพื่อนไหมเด็กคนนั้นก็เลยเข้าไปกอดแล้วก็ขอโทษแล้วพี่น้องครับเรื่องนี้ในตอนท้ายครูได้เข้าไปหาลูกชายของแม่คนนั้นแล้วก็ถามขึ้นมาว่าวันนี้มีอะไรในใจที่คิดว่าควรจะพูดกับคุณแม่ไหมเด็กคนนั้นครับนิ่งคือพูดเป็นก่อนที่จะตอบเสียงด้วยความกัดเกลือว่าผมจะกลับไปขอโทษแม่จะบอกแม่ว่าผมรักแม่ที่สุดในโลกนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งให้เห็นว่าเวลาแม่ที่เห็นลูกอยู่ในอันตรายแม่ไม่เคยคิดสักนาทีเดียวไม่หยุดคิดสักนาทีเดียวแม่พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าวันนี้ที่แม่เจ็บป่วยเราปฏิบัติดีต่อคนที่เป็นแม่แค่ไหนแค่ไหนเรื่องนึงที่ผมเล่าผ่านรายการวิทยุแล้วมีคนชอบวันนี้ขอเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่แม่โกหกผมพี่น้องฟังเรื่องดูเหมือนว่าเฮ้ยเอาเรื่องโกหกมาเล่าทำไมแต่ผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่านี่คือแม่แม่กับลูกนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันพี่น้องนึกภาพของตัวเองนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหมแม่กับลูกนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วข้าวมันมีน้อยกับข้าวมันมีน้อยแม่ก็เป็นฝ่ายที่เสียสละบอกกับลูกว่าลูกกินให้อิ่มนะแม่ไม่ค่อยหิวคำเนี้ยลูกรู้ทันทีว่านี่คือครั้งแรกที่แม่โกหกผมที่จริงแล้วแม่หิวแต่แม่กลัวลูกจะไม่อิ่มแม่กลัวลูกกินไม่อิ่มนะแม่ไม่ค่อยหิวนี่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกใช่ไหมนี่คือครั้งแรกที่แม่โกหกผมครั้งที่สองนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันมีปลาปลาทูอยู่ตัวนึงกินเนื้อมันจนจะหมดละก็เหลือเนื้อติดก้างอยู่แม่พูดกับลูกว่าลูกกินชนะแม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อปลาเสียสละให้เนื้อปลาแก่ลูกตัวทั่วเองได้แทบไอ้ส่วนที่มันเป็นก้างปลานี่คือลูกบอกว่าเป็นครั้งที่สองแม่โกหกผมมาครั้งที่สามครับแม่ทำงานหนักแม่ทำงานเหนื่อยอดนอนหามลูกหามข้ามแม่ไอ้ลูกก็ไปบอกว่าแม่นอนเถอะนะดึกแล้วแม่บอกกับลูกว่าลูกนอนก่อนเถอะนะแม่ยังไม่เหนื่อยแม่ยังนอนไม่หลับลูกบอกนี่เป็นครั้งที่สามที่แม่โกหกผมทั้งที่มันดึกแล้วแม่ง่วงแต่แม่ร้องฝืนเพื่อที่จะทำงานในการที่จะแลกกับรายได้ของครอบครัวนี่คือหัวอกของคนที่เป็นแม่เลือกที่จะเสียสละตัวเองเพื่อให้ลูกมีความสุขครั้งที่สี่ครับแม่เป็นลูกไปโรงเรียนไปสอบแม่ไปเป็นเพื่อนท่ามกลางอาจารย์ที่ร้อนลูกออกจากห้องสอบมาแม่เตรียมน้ำเย็นไว้ให้ลูกแม่บอกลูกดื่มครับทั้งที่ลูกบอกว่าแม่ดื่มที่แม่บอกลูกดื่มครับเพราะแม่ไม่ได้กระหายน้ำลูกบอกนี่คือครั้งที่สี่ที่แม่โกหกผมทั้งที่แม่ก็หิวแต่แม่ยอมที่จะคอแห้งผากเพื่อที่จะให้ลูกได้กินน้ำเย็นเพื่อที่จะหายเพื่อที่จะได้สดชื่นนี่คือครั้งที่สี่ที่แม่โกหกผมแม่ตัวคนเดียวเลี้ยงลูกเพราะสามีตายมีคนมาชอบแม่ขอแต่งงานด้วย
ลูกจะเห็นด้วยเพื่อแม่จะได้มีชีวิตที่สบายแต่แม่กลัวว่าความรักที่ตัวเองมีต่อลูกนั้นจะถูกแย่งไปแม่บอกกับลูกว่าแม่มีลูกทั้งคนแล้วแม่ไม่ต้องการความไม่ต้องการความรักอื่นอีกแล้วไม่ต้องการความรักจากใครอื่นอีกแล้วแม่โกหกผมเป็นครั้งที่5ครั้งแรกที่แม่ควรที่จะได้แต่งงานกับคนที่จะมาดูแลครอบครัวตัวเองได้แต่แม่ไม่แต่งเพื่อที่จะขออยู่กับลูกนี่คือครั้งที่5ที่แม่โกหกผมลูกโตเรียนจบไปทำงานออกไปอยู่ห่างไกลดินแดนที่ห่างไกลลูกต้องการที่จะมารับแม่ไปอยู่ด้วยแต่แม่ไม่ยอมทิ้งบ้านเก่าที่ตัวเองเคยอยู่มาตั้งแต่เกิดแม่ไม่ยอมที่จะไปรบกวนลูกแม่ไม่ยอมที่จะไปกินดินแดนของลูกลูกจะมารับแต่แม่บอกว่าแม่มีเงินพอแม่มีเงินพอใช้แล้วลูกเก็บเงินของลูกไว้สร้างฐานะของตัวเองใช่ไหมนี่คือแม่ที่ไม่คิดที่จะเอาเงินของลูกมากินมาใช้แต่วันนี้ลูกที่ทำเงินเดือนเท่าไหร่เป็นหมื่นแบ่งให้แม่ได้กินได้ใช้เท่าไหร่นี่เป็นครั้งที่6ที่แม่โกหกผมครั้งที่7ครับลูกทำงานไม่ได้เจอแม่ต้องการที่จะกลับมาหาแม่ต้องการที่จะให้แม่หยุดทำงานก็การที่ได้ให้แม่ไปอยู่ด้วยกันแต่แม่บอกกับผมว่าแม่ไม่คุ้นเคยกับชีวิตต่างแดนแม่ไม่ยอมที่จะไปรบกวนครอบครัวของลูกขออยู่ตรงนี้ขออยู่ตรงนี้เพราะไม่อยากจะรบกวนลูกและสุดท้ายแม่ป่วยโดยที่แม่ไม่ยอมบอกให้ลูกรู้ว่าแม่ป่วยหนักขนาดไหนเสร็จแล้วลูกได้ข่าวว่ากลับมาเยี่ยมแม่แม่พูดกับลูกบอกว่าลูกรักของแม่เห็นหน้าลูกแม่ไม่รู้สึกเกลียดแล้วนี่คือครั้งที่8ที่แม่โกหกผมและแม่ก็จากไปในสภาพของคนที่อดทนต่อสู้เพื่อลูกมาโดยตลอดเจ็บป่วยก็ไม่เคยที่จะปรีดาบอกกับลูกเพื่อให้ลูกได้ไม่สบายใจแต่วันนี้เราอยู่ในอ้อมอกของแม่ของพ่อมาโดยตลอดเราตอบแทนบุญคุณของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แค่ไหนคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกทุกคนได้คิดก่อนที่วันที่จะไม่มีแม่วันที่จะไม่มีพ่อและวันนั้นจะเป็นวันที่เราต้องเสียใจครับพี่น้องฟังเรื่องแล้วก็นะผมก็เพลินไปด้วยนะครับผมว่าหลายข้อที่อาจารย์โซลิกีนนำเสนอเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับประสบการณ์ตรงของพี่น้องที่ฟังอยู่ด้วยนะครับการเสียสละของคนที่เป็นแม่พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับการที่เราทำตัวที่ไม่ดีนะในอดีตมาก่อนอาจจะเพราะว่าด้วยกับวัยนะครับบางทีเป็นวัยรุ่นนะเห็นเพื่อนสำคัญกว่าที่บ้านนะเวลาจะขับรถออกจากบ้านก็ไม่ได้ถามหรอกว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นห่วงไหมกลับบ้านดึกกลับบ้านช้าเคยถามไหมว่าคุณพ่อคุณแม่หลับสบายดีหรือไม่บางทีต้องมารอเปิดประตูให้กับเรากลับบ้านดึกความรู้สึกเนี่ยพี่น้องมันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองก็คือวันที่เรานั้นมีลูกพอเรามีลูกปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อไอ้ที่เราเคยทำมาไว้เนี่ยแหมมันรู้สึกแบบนี้นี่เองแต่มันก็ไม่สายเกินไปพี่น้องที่เราจะทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องครับการทำดีกับแม่การทำดีกับคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุในการลดบาปที่เราเคยทำมามีฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละอัตตารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอจุลุนมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีเสร็จแล้วก็บอกว่าอินนีนะอันนับจูดัมบันแกบีรอฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำบาปอย่างยิ่งใหญ่ทำบาปมาอย่างเยอะเลยทำบาปมาอย่างมากเลยฟาฮัลลีมินเตาบะสำหรับฉันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวไหมฟะกอละลาหู
รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกกับชายคนนั้นว่าอัลละกะวาลิดานีท่านน่ะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือไม่พี่น้องฟังนะคนคนนี้ทำบาปมาอย่างมากมายเลยนบีถามว่าท่านมีพ่อมีแม่อยู่ไหมก็แหละชายคนนี้บอกว่าไม่มีพ่อกับแม่เสียชีวิตหมดแล้วนบีถามว่าฟาละกะข้อละและท่านมีน้าสาวไหมปรากฏว่าชายคนนี้ก็ตอบว่านะอัมมีฟะบิรฮาอิดานบีสั่งบอกว่าให้ทำความดีนั่นแหละเป็นสาเหตุที่จะทำให้อัลลอฮ์รับการเตาบัตตัวผมก็ไปดูว่าทำไมต้องเป็นน้าด้วยน้าสาวอุลามะอธิบายว่าที่นบีเรียกว่าที่นบีบอกว่าน้าสาวเพราะนบีรู้ว่าชายคนนี้น้าเนี่ยดูแลอยู่คำว่าน้าเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ฮาบอนะภาษาอาหรับแปลว่าคนที่เลี้ยงเราดูมาเนี่ยพี่น้องการทำดีกับคนเหล่านี้เนี่ยถือว่าได้ผลบุญทั้งหมดเลยพี่น้องแม้ว่าพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วปรากฏว่าโต๊ะเราเลี้ยงเรามาพี่น้องพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงเราเลยหรือว่าตายจากไปแล้วหนีเราไปแล้วเราอยู่กับโต๊ะเราอยู่กับป้าอยู่กับน้าและคนคนนั้นเลี้ยงดูเรามานั่นแหละคือการทำความดีด้วยพี่น้องครับอีกฮะดีษนึงเนี่ยเป็นฮะดีษที่พูดคำพูดของอิบนุอับบาสอันอัตอบินอบีรอบะอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะฮูอาตารอญุลมีชายคนนึงเหมือนกันนะครับมาหาใครครับมาหาอิบนุอับบาสเขาเล่าเหตุการณ์ว่าสิ่งที่เขาทำบาปพี่น้องนะเขาบอกว่าอินนีคอตบตูอิมรออะตันฟะอะบัตอันตะกิฮนีวะคอตบะฮาวะยีเขาเนี่ยไปพูดคุยกับผู้หญิงนะไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ถึงขั้นที่จะไปแต่งงานปรากฏว่าฟะอะบัตนางก็ปฏิเสธไม่รับสัมพันธ์อันนี้แต่ที่สำคัญก็คือไม่รับไม่พอไปอะไรไปเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยกับความรักที่เขาเรียกอะไรเป็นความรักที่หลงด้วยรักด้วยจนกระทั่งชายคนเนี้ยหน้ามืดตามัวฟาเกรตัวอะไรฮะก็เลยล่อลวงผู้หญิงคนนี้มาเสร็จแล้วเป็นไงครับฟากอตันตูฮาเสร็จแล้วก็ฆ่าผู้หญิงคนนี้ทิ้งซะเพราะเหตุว่าไม่สมใจกับการที่ตัวเองนั้นเป็นไงจะแต่งงานด้วยอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธก็เป็นการเสริมจากชายคนแรกที่มาถามนบีว่าทำบาปยังมหันเลยในฮะดีษนี้พูดต่อว่าบาปที่คนนี้มาหาก็คือการฆ่าคนซึ่งพี่น้องครับถ้าฆ่าคนในหลักการศาสนาเนี่ยนะถ้าเขาเอาเรื่องเนี่ยก็ต้องกีซอสก็คือต้องประหารชีวิตแต่ถ้าเกิดเขาอุฟิยาลาฮูมินอาคีถ้าญาติพี่น้องเขาให้อภัยเนี่ยก็ไม่ถูกกีซอสนะไม่ถูกประหารแต่ถามว่าเราก็ต้องเตาบัตแม่ก็ต้องเตาบัตตัวอยู่ดีแหละไม่ใช่พอไม่ประหารแล้วก็ไม่เตาบัตตัวบาปยังไม่หลุดแต่ไม่แค่โดนประหารคนคนนี้ไม่ได้ถูกประหารเพราะถ้าถูกประหารคงไม่ได้มาถามนบีมาถามท่านอับดุลลาห์อับบาสไม่ได้ประหารไม่ได้ถูกประหารแต่เคยไปฆ่าคนมาฟาฮัลลีมินเตาบัตมาถามอับดุลลาห์บอกว่าฉันมีโอกาสที่จะเตาบัตไหมกอละอุมมุกะฮัยยะตุนอิบนุอับบาสถามว่าแม่ของท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมก็แหละชายคนนี้บอกแม่ของฉันตายไปแล้วก็แหละอิบนุอับบาสแนะนำบอกตุบอิลัลลอฮิตุบอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลท่านจงกลับเนื้อกับตัวใหม่นะสำนึกบาปนะสำนึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับเนื้อกับตัววะตะกอรุบอิไลฮิมัสตะตอตะหลังจากนั้นก็ทำดีตะกอรุบแปลว่าทำอะไรที่เป็นอิบาดะห์ที่จะให้ใกล้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเท่าที่ท่านจะมีความสามารถได้หลังจากชายคนนี้ไปพี่น้องท่านอับบินอบีรอบะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์อัตอนี่เป็นลูกศิษย์ที่เรียนกับท่านอิบนุอับบาสเป็นคนยุคตาบีอับบินอบีรอบะก็ฟาซาอันตุไปถามอิบนุอับบาสว่าลิมาซาอันตุฮูอันฮัยาติอุมมิฮีทำไมอ่ะเวลาคนเข้ามาขอเตาบัตตัวทำไมท่านไปถามว่าแม่เขาอยู่ไหมทำไมไม่บอกเลยให้เตาบัตต่อรอดทำไมไม่บอกเลยให้ทำความดีทำไมต้องไปถามด้วยว่าแม่เขาอยู่ไหมพี่น้องครับอิบนุอับบาสบอกว่าก็ละอินนีลาอะลัม
อินนีลาอะละมุอะมะลันอักรอบะอิลัยอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลมินบิรวาลิดัยอิบนุอับบาสบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะมีงานอะไรมีการปฏิบัติอะไรที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์ยิ่งกว่าการทำดีกับแม่อีกแล้วจึงแนะนำให้ไปทำดีกับแม่เลยถามว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมดังนั้นพี่น้องเราเนี่ยผ่านสมรภูมิมาเยอะนะทำบาปมาเยอะละมงละหมาดสมัยก่อนก็ไม่ครบเกเรตีรังฟันแทงแม่ของท่านยังอยู่นี่แหละคือการปลดบาปของท่านในตัวของท่านคือการทำดีกับแม่ขนาดฆ่าคนไม่มีน้องไปดูนะอิบนุอับบาสก็บอกว่าให้ไปทำดีกับคุณแม่พี่น้องครับอีกอันหนึ่งนะที่เตือนกันก็คือเรื่องของการทำบาปทำผิดฮะดีษเนี่ยพี่น้องเป็นฮะดีษที่พูดถึงซะกอตัลลอฮ์ฟีซะกอตัลวาลิดวะริดัลลอฮ์ฟีริดัลวาลิดความโกรธเนี่ยพี่น้องความโกรธของความโกรธนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจด้วยอัลเลาะห์ทรงโกรธกิ้วเหตุหนึ่งที่ทำให้อัลเลาะห์ทรงโกรธกิ้วเพราะเราทำให้พ่อแม่โกรธและเราต้องการที่ให้อัลลอฮ์พอใจเนี่ยก็ต้องทำให้พ่อแม่พอใจด้วยหมายความว่าความพึงพอใจนั่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในความพึงพอใจของคุณที่เป็นพ่อเป็นแม่ผมถึงบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องรองลงมานะจากการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออุกูคุณวาลิดัยคือการเนรคุณพ่อแม่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นการบ่งบอกว่าเราเนรคุณพ่อแม่ก็คือการทำให้พ่อแม่เสียน้ำตาพี่น้องการทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียน้ำตาหลายๆคนพี่น้องอาจจะเสียน้ำตาให้กับลูกบ่อยนะครับแต่ท่านรู้ไหมว่าเสียน้ำตาของท่านจะไม่มีประโยชน์ใดถ้าลูกของท่านไม่เคยเห็นน้ำตาของท่านเลยบางคนเลือกที่จะร้องคนเดียวเพื่อไม่ให้ลูกเห็นแต่ถามว่าลูกมันจะรู้ไหมล่ะมันก็เฮี้ยวเหมือนเดิมเรื่องหนึ่งพี่น้องที่จะต้องนำเรียนสักนิดหนึ่งพี่น้องเป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยช่วงผมไปรุ่นบางทีผมไม่เข้าบ้านเหมือนกันชอบไปอะไรนะอยู่กับเพื่อนนะแล้วก็ไปเยี่ยมโต๊ะโต๊ะนี่ไม่ใช่โต๊ะที่เป็นญาตินะเป็นโต๊ะสนุกไปเยี่ยมโต๊ะสนุกนะแล้วก็โต๊ะสนุกแถววินด้วยนะมันจะมีอะไรเยอะให้เราเล่นปรากฏว่าไม่ค่อยเข้าบ้านมะนี่บ่นตลอดเลยพี่น้องก็บ่นจนชินแล้วสุดท้ายมะใช้วิธีหนึ่งพี่น้องครับลองไว้ใช้ดูนะมะเลือกที่จะไม่พูดกับเราเลยไม่พูดกับเราเลยไม่แอะไม่อเวลาเข้าไปหาก็เดินหนีอ๋อหลอพี่น้องรู้สึกเลยว่าในชีวิตนี้แผ่นดินมันแคบไปหมดแล้วไม่มีความสุขเลยหลังจากนั้นก็เป็นไงได้บทเรียนว่าบางทีเนี่ยพี่น้องการที่พูดทุกวันสอนทุกวันเนี่ยมันอาจจะชินชาบางทีต้องใช้มาตรการแหละนิ่งเฉยบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยนะบางคนนิ่งตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่งเป็นไงลูกมีติดบุหรี่ตอนนี้ติดกัญชาเรียบร้อยแล้วนิ่งตลอดไม่ใช่นี่ก็ต้องบอกแต่ว่าบางอย่างเนี่ยศิลปะบางอย่างก็ต้องมีการวิธีการสอนสิ่งหนึ่งพี่น้องครับคือการที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่พอใจดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับก็คือต้องไปถามนะว่ามาจ๋าตอนนี้พอใจในตัวฉันแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ฉันเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะที่ฉันทำความดีอยู่เนี่ยพอใจยังมาต้องการอะไรอีกไหมแล้วก็รีบทำเลยพี่น้องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพี่น้องครับคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยพี่น้องเป็นโทษที่อิสนาแดนีอยู่อัจจิลูมาฟิดดุนยาเป็นโทษที่อัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลานะอัลลอฮ์จะให้เห็นในดุนยาเลยหนึ่งในนั้นก็คือโทษของคนที่เนรคุณพ่อแม่และพี่น้องรู้เลยว่าชีวิตของท่านไม่มีความจำเริญอย่างแน่นอนบารักัตในชีวิตไม่มีถ้าท่านให้พ่อแม่นั้นโกรธทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจดังนั้นพี่น้องครับช่วงเวลา ที่เหลืออยู่นะก็อยากจะให้พวกเราพี่น้องนะพยายามปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเรื่องของ
การทำความดีเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หะดีษเนี่ยพี่น้องนะผมก็สืบก่อนนะจะเอามาสอนกับพี่น้องเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงปรากฏว่าในอัลบานีเขาบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟแต่ว่าในเชคคนอื่นเขาบอกว่าอยู่ในระดับฮัสันแต่เมื่อพี่จะมาตันนะไปดูความมาตันแปลว่าตัวบทเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตันที่ความหมายมีหะดีษอื่นมารองรับทั้งหมดจากท่านอบีอุเซดมาลิกอัรบีอะอัสซาอิดีกล่าวว่าเรานั้นนั่งอยู่ในโต๊ะใกล้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดจาอะฮูรัจุลุนมินบานีซะลิมะห์ระหว่างที่เรานั่งอยู่พี่น้องครับก็มีชายคนหนึ่งมาจากเผ่าบานีซาลิมะนะเผ่านี้เนี่ยอยู่ตอนเหนือของเมืองมะดีนะห์นะเผ่านี้แหละพี่น้องที่ว่าอยู่บ้านอยู่ไกลแล้วก็เดินมาละหมาดเนี่ยบานีซาลิมะห์อยากจะย้ายมาอยู่ข้างสุเรานบีก็บอกว่าดียะรุกุมนะบ้านของพวกท่านนั้นอาซาเป็นร่องรอยของความดีนบีไม่ได้ให้ย้ายมาก็ให้อยู่ตรงนั้นแหละเดินมาละหมาดได้ผลบุญเยอะบานีซาลิมะห์นะครับอยู่ตอนเหนือของมะดีนะห์คนคนที่มาเนี่ยพี่น้องมาถามนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฮัลบะกียามินบิรุลอะบะวัยชัยอุนเอาอะบะรฮูมาบิฮิบะอ์ดะเมาติฮิมามีการยังเหลือมั้ยในการทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วยังต้องทำดีมั้ยก็ละนามนบีบอกว่าใช่ยังต้องทำดีอยู่นบีบอกอัสสลาตุอะลัยฮิมาอย่างแรกเลยก็คือการศอลาอุลามะอธิบายศอลาตรงนี้อ่ะพี่น้องเอากลับไปที่ความหมายดั้งเดิมเลยนะก็คือดุอานั่นเองก็คือดุอาการขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่ยังต้องมีอยู่เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วอันนี้วงเล็บนะพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมนะก็ขอให้ไม่ได้นะถูกห้ามเอาไว้แต่ไปเยี่ยมสุสานได้ร้องไห้ได้เยี่ยมสุสานได้แต่ขอดูอาให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นมุสลิมพี่น้องพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมเสียชีวิตไปแล้วนี่ขอดูอาให้ได้อุลามะบางท่านก็บอกว่าหน้าที่ของการละหมาดญะนาซาห์เนี่ยที่จะนำก็คือลูกชายอีกอันนึงพี่น้องเรามีลูกใช่ไหมถามซิว่าวันที่ย้อนกลับมามาอยู่แล้วเนี่ยจะให้ทำยังไงพยอบอกว่าถ้าลูกบอกว่าโอ้ไม่ยากเลยโทรแจ้งก่อนเลยแจ้งบิดุลเสร็จแล้วก็เตรียมซองเสร็จแล้วก็เตรียมอีก10ซูเราะห์5ซูเราะห์เกณฑ์คนมาอันนี้ฟังแล้วไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่พี่น้องแต่ถ้าบอกว่าถ้าตายแล้วนะยอฉันเนี่ยจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดฉันนี่แหละจะคนนำคนฉันจะขอดุอาให้ยอไม่ขาดเลยอันนี้พอใจได้เลยพี่น้องนะไม่ได้หมายความว่าคนอื่นละหมาดให้ไม่ซ้อนนะแต่ลูกเนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นวาริสใหญ่วาริสใหญ่คือคนดูต้องคนจัดการดูแลเรื่องของการดูแลศพของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่วัยสติกฟารุละหุมาและก็การขออภัยโทษขอให้อัลลอฮ์เมตตาและขอให้อัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้แก่ท่านทั้งสองวัยอินฟารุอะฮดิและก็การปฏิบัติตามสัญญามินบะดีมาหลังจากที่ท่านได้เคยไปทำสัญญาอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาซียะเคยสั่งเสียอะไรไว้พี่น้องอันนี้ก็ให้เรานั้นรักษาต่อทุกวันนี้ในมูลนิธิต่างๆพี่น้องต้องปิดตัวหลวงพ่ออะไรพอตอนคุณพ่ออยู่เนี่ยเต็มที่พอลูกมาขายพอลูกมาเป็นไงไม่ทำแล้วเลิกเปลี่ยนจากมูลที่ไปทำเป็นอะไรไปทำเป็นสถานอื่นๆเอาผลประโยชน์เพราะไม่รักษาต่อดังนั้นการที่เราไม่รักษาในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่รักษาไว้โดยที่เป็นความดีเนี่ยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเนรคุณพ่อแม่พ่อแม่เคยดูแลอุ้มชูเด็กกำพร้า10คนพี่น้องเราพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราก็ต่อเอาอีก10คนต่อไปดูแลไปจนจบไม่ใช่เป็นไงครับพอคุณแม่คุณพ่อทำไว้อย่างดีเลยพอพ่อแม่ตายจบกันเขาเคยส่งซองมารุ่นคุณพ่อเราก็ตอบกลับไปนี่ไม่ใช่พ่อฉันนี่ลูกไม่ให้ไม่เอาพี่น้องทำต่อนะอะไรที่เป็นความดีต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำเอาไว้วาซิลและตะรอฮิมแล้วก็การเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติซึ่งถ้าไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีพ่อแม่เราเหมือนกันนะเพราะว่าพ่อแม่เราเนี่ยก็ต้องมีญาติมีพี่น้องนะครับดังนั้นการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแม้ว่าพ่อแม่มาอยู่แล้วก็เป็นการปฏิบัติความดีและอันสุดท้ายก็อิกรอมุซอดีกิฮูมาก็คือการอะไรครับการให้เกียรติกับเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่
นี่ก็คือการปฏิบัติดีพี่น้องนับนะมีกี่รายการ1การขอดุอาอ์กับคุณพ่อคุณแม่2การกล่าวอิสติกฟาร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ได้ทั้งตั้งแต่ตามเป็นแล้วก็ตายต่อมาปฏิบัติตามคำสัญญาที่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งเอาไว้บอกเอาไว้ต่อมาเป็นไงครับเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติของคุณพ่อคุณแม่หลังจากคุณพ่อคุณแม่ตายไปแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการให้เกียรติแก่คนที่เป็นเพื่อนของท่านนะครับก็เพียงเท่านี้นะของผมแล้วก็จะให้อาจารย์ชลีกินได้สรุปนะครับในเรื่องราวของสถานะของมารดาในศาสนาอิสลามนะครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้ขอเกินเวลาสัก15นาทีนะขอเกินเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวผมจะถามความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมนะว่าในฐานะของคนที่เป็นแม่หรือเป็นลูกในวันนี้ได้ครับอาจารย์จัดเนื้อหาสาระในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีของขวัญรางวัลจากบางพรแล้วก็ทางมุสลิมอีกหนึ่งรางวัลครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในคือเรื่องของเล่าหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ขอเล่าอีกครั้งให้เห็นว่าวันที่ลูกติดยาแล้วมาติดคุกออกมาแล้วก็ไปติดยาเสร็จแล้วก็กลับไปติดคุกวนเวียนอยู่อย่างนี้คือติดยาก่อนแล้วก็ติดคุกก่อนแล้วก็ติดยากลับไปกลับมาอยู่นี้ผมถามพี่น้องว่าใครที่ไปเลี้ยงลูกในคุกเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ครับใครแม่เอื้อมและอาลูกขนาดไหนแต่ความรักที่มีต่อลูกยังไงก็ต้องเอาข้ามไปส่งให้ลูกเอาของไปให้ลูกใช้ลูกติดยาติดคุกติดยาอยู่อย่างนี้คนที่จะไปเยี่ยมลูกก็คือแม่กับเหตุการณ์นึงครับแม่จะพาลูกข้ามลำธารน้ำด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกบอกลูกจับมือแม่สิลูกบอกไม่แม่ต้องจับมือผมแม่ก็งงว่าอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงลูกไอ้ลูกจับมือแม่กับแม่จับมือลูกมันต่างกันยังไงลูกบอกถ้าหากว่าอยู่ในระหว่างทางแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมจับมือแม่เนี่ยผมอาจจะปล่อยมือแม่ไปตอนไหนก็ได้แต่ถ้าแม่จับมือผมผมเชื่อว่ายังไงแม่ก็ไม่ยอมที่จะปล่อยมือผมแน่นอนนี่คือความมั่นใจที่ลูกมีต่อแม่ว่ายังไงแม่ก็ไม่ทิ้งเขาแต่ถ้าลูกเป็นฝ่ายจับมือแม่แหละลูกอาจจะปล่อยมือแม่ก็ได้นี่คือความมั่นใจในตัวลูกที่มีต่อแม่เพราะฉะนั้นจึงครับเรื่องของดาราคนหนึ่งครับดาราผมพี่น้องขีดเส้นได้ว่าดาราเนี่ยเวลารับงานเนี่ยเท่าไหร่เงินต้องเป็นแสนแต่บอกว่าดาราเธอมีลูกครับเธอมีลูก5เดือนเธอปฏิเสธที่จะรับงานโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอเป็นห่วงลูกทุกอย่างเรื่องความสะอาดเรื่องสุขภาพจะบอกว่าตอนนี้มีคนมาติดต่อน้องเนี่ยขอให้เป็นอะไรเป็นนางแบบในแบบเนี่ยเธอเป็นพิเศษเงินของตัวเธอแล้วก็เงินของลูกของเธอที่จะมีรายได้เพราะเธอรักแล้วก็ห่วงลูกดารายังรักและห่วงลูกของตัวเองยอมที่จะทิ้งรายได้ด้วยความรักอีกคนหนึ่งครับพ่อป่วยอยู่ที่อเมริกาเธอตัดงานเธอทิ้งงานเธอวางมือจัดงานเพื่อที่จะบินไปดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ที่อเมริกาเธอให้เหตุผลว่าเธอกับพ่อไม่ค่อยได้มีความรักมีความผูกพันกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่วันนี้พ่อป่วยเธอยอมทิ้งงานเพื่อที่จะไปดูแลพ่อในวันที่พ่อป่วยดาราครับอีกเรื่องครับพี่น้องเป็นข่าวที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าใครบอกโกหกก็ไปต่อว่าหนังสือพิมพ์แม่ชาวจีนคนหนึ่งครับนอนในห้องน้ำ10ปีเพื่อที่จะเก็บเงินส่งลูกให้ได้เรียนหนังสืออาศัยอยู่ในห้องน้ำมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนื้อที่เรา100ตารางฟุตเป็นเวลา10ปีเธอต้องทำงานคนเดียวเพราะว่าสามีเนี่ยป่วยเป็นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบแล้วก็เป็นต้อจนท่านตาบอดเธอเก็บของรอมริบจากกันท
ทำความสะอาดรับงานถึง5อย่างด้วยกันส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีและต่อด้วยปริญญาโทจนกระทั่งวันนี้เธอบอกว่าเธอลดงานเหลือแค่เรียน2อย่างเธอบอกว่าเธอพอแล้วสำหรับค่ารักษาสามีแล้วก็เก็บออมไว้อีกส่วนหนึ่งแม่ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อที่จะส่งลูกเรียนหนังสือให้ลูกได้มีหน้ามีตาเทียบเท่ากับคนอื่นครับผมถามพี่น้องตรงนี้ครับเดี๋ยวผมถามจบแล้วพี่น้องตอบคำไม่ใช่ตอบคำถามแสดงความรู้สึกของตัวเองบางครั้งเกมรางวัลไว้ด้วยครับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันลงข่าวในหน้าหนังสือจริงเรียกเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเรามีเงินสักเอา3ล้านจะได้ไปดูเวอร์เกมแบบถ้ามีเงิน3ล้านเนี่ยพี่น้องกล้าฝากให้กับคนรับใช้ที่บ้านเก็บเงินไว้ให้ไหมเอาแค่3ล้านเอาเงิน3ล้านนี่ให้คนใช้ที่บ้านเนี่ยฝากเงินไว้กับคนใช้เนี่ยพี่น้องกล้าไหมไหนใครกล้าเดี๋ยวยกมือให้ผมดูหน่อยไม่มีแต่วันนี้สำหรับคนมีตังนะสำหรับคนมีตังพวกเราในผมไม่มีคนมีเงิน3ล้านไม่กล้าที่จะฝากให้คนใช้ดูแลอาจจะกลัวโกงอาจจะกลัวลักลอบอาจจะกลัวหนีบ้านแต่วันนี้เขากล้าที่จะให้ทิ้งลูกของตัวเองไว้ให้คนใช้เลี้ยงกล้าที่จะทิ้งลูกของตัวเองไว้ให้คนใช้เลี้ยงแล้วถ้าจะเป็นมุสลิมมีตังค์ไม่มีความจำเป็นที่จะออกไปทำงานนอกบ้านแต่ทิ้งลูกไว้ให้คนไทยเลี้ยงผมถามว่าคนไทยเขาป้อนอะไรให้กับลูกเราครับเขาป้อนอะไรให้กับลูกเราเขาป้อนอิสลามให้กับลูกเราไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับจะออกนอกบ้านไปทำงานได้แค่15,000-20,000และทิ้งลูกไว้ให้กับคนที่ไม่มีเลยเลยอิละรอนเลี้ยงลูกเราเนี่ยเขาจะป้อนอะไรให้กับลูกเราแล้วเมื่อโตขึ้นมาลูกไม่ได้กินนมแม่แม้แต่สักตุ่นลูกจะกินแต่นมหมีเลี้ยงลูกป้อนมือซ้ายมือขวาของจะมีนายิดไม่มีนายิดจะมีบิสมิลลาห์มีอัลฮัมดุลิลลาห์ไหมไม่เคยได้อบรมไม่เคยได้เกิดขึ้นกับลูกเราเพราะเรากล้าที่จะให้คนใช้เลี้ยงลูกเราถามว่าเรากำลังป้อนยาพิษให้กับลูกเราไหมเราทิ้งหน้าที่ในบ้านของความเป็นแม่นะพี่บอกว่าผู้หญิงมีหน้าที่สองอย่างคือเลี้ยงลูกของสามีกับดูแลบ้านของสามีแต่เราทิ้งลูกให้คนใช้เลี้ยงหรือใครก็ไม่รู้เลี้ยงลูกเราโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีเลออิเลอร้องให้กับลูกเราไหมนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตามกระแสของสังคมที่เราไม่เคยคิดว่ามันคือยาพิษเหมือนกับเหตุการณ์นึงครับผมเล่าตรงนี้แล้วบางความเตือนของหวานให้พี่น้องด้วยเป็นเรื่องที่เขาเขียนขึ้นมาในอ่านแล้วน้ำตาร่วงแม่ให้ลูกเล่นอยู่กับที่นอนมีหมอนมีที่นอนก็ปล่อยให้ลูกวัยเล็กเล่นอยู่ข้างๆที่ลูกเล่นอยู่ก็มีลิปสติกของแม่ตั้งอยู่ลูกก็ไปเอาลิปสติกของแม่เนี่ยมาเขียนเล่นจนข้างลิปสติกของแม่นี่หักคิดดูว่าคนที่เสริมสวยนะครับรักความสวยความงามแม่ที่รักความสวยความงามเนี่ยเห็นลิปสติกที่ซื้อมาในราคา500,000นี่หักนี่มันเหมือนกับทำน้ำติดใจของแม่เฮ้ยเอาลิปสติกของฉันไปเล่นได้ยังไงเนี่ยฟาดลูกเปรี้ยงไม่ยั้งมือเลยจนทั้งลูกเสียชีวิตอารมณ์โกรธของแม่ลูกเสียชีวิตด้วยเพราะไอ้แค่ลิปสติกดุนดาแล้วไปคิดหมอนที่ลูกเขียนไว้ที่หมอนเนี่ยแม่จ๋าหนูรักแม่แม่จ๋าหนูรักแม่นี่คือคำที่ลูกเขียนไว้ที่หมอนลูกเอาลิปสติกของแม่ไปเขียนคำว่าแม่จ๋าหนูรักแม่แม่ตีลูกโดยตั้งแต่พบความดุนดาของแม่วันนี้แม่กล้าที่จะปล่อยลูกอยู่กับใครให้ใครเลี้ยงลูกผมถามพี่น้องที่มาในฐานะที่ท่านเป็นแม่หรือท่านเป็นลูก
ใครที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองวันนี้บนความเต็มของขวัญได้เลยครับเชิญพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้ฟังเรื่องราวมาถึงตรงนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์กับเรื่องที่เราสองคนเชิญพี่น้องท่านใดครับท่านที่ลุกขึ้นที่จะแสดงความรู้สึกก็เดี๋ยวรับตะวันแต่บนความไปเลยครับเชิญพี่น้องรู้ไหมครับครับในฐานะที่ท่านเป็นลูกหรือท่านเป็นแม่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองเชิญมีพี่น้องมีครับมีไหมครับบางความเตียงของผันไว้ให้แล้วครับผมมีท่านอยากจะพูดอะไรก็ได้ครับอยากที่ใจตัวเองอยากจะพูดครับเป็นกิจกรรมที่เรามีร่วมกันในวันนี้ผมคงใช้เวลากับพี่น้องอีกไม่มากครับถ้ามีครับเชิญพี่น้องมีที่มาเชิญสลามอะไรทุกคนเราที่อยู่บ้านมาเลยกุศลาวปรายเป็นคนหนึ่งซึ่งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาแต่เมื่อเราเนี่ยเข้ามารับอิสลามแล้วก็เราเองมีลูกก่อนหน้านั้นแล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าอิสลามสอนให้เราเนี่ยรู้จักรักพ่อแม่ค่ะวันนั้นที่วันที่เราไม่ได้เป็นอิสลามค่ะเราไม่ได้เห็นว่าแม่เนี่ยมีความสำคัญต่อเราเลยวันนั้นที่เราได้มีโอกาสที่เรามาเรียนศาสนาแบบนี้ค่ะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอย่างเช่นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเราถามแม่หรือว่าแม่ขณะที่เราแบบไม่เคยเคารพแม่เลยแล้วไม่เคยแบบมีความรักกับแม่เลยวันนี้อิสลามสอนเวลาให้รู้จักกับรักแม่แล้วก็รู้สึกว่าถามแม่ว่าก่อนที่แม่จะไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยหรือหนูจะไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันวันนี้หนูมาเป็นอิสลามหนูเรียนรู้เรื่องการความรักของพ่อแม่เนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยผิดไปมากเลยศาสนาอิสลามที่เราเนี่ยรักเอาล่ะรักหล่อสู้แล้วก็รักพ่อแม่ตามลำดับเวลาก็เข้าไปขอโทษแม่ว่าตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วตอนที่พ่อจะเสียชีวิตก็บอกว่าพ่อคะหนูขอโทษพ่อด้วยที่หนูไม่เคยมีความรักให้กับพ่อเลยเพราะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงทั้งสองคนให้เราอยู่กับคุณตาคุณยายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเวลาได้มีโอกาสไปขอโทษพ่อว่าพ่อคะหนูขอโทษพ่อด้วยว่าหนูไม่เคยมีความรักพ่อแล้วพ่อก็ไม่เคยเลี้ยงดูเราแต่วันนี้ถึงแม้พ่อจะไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่เรามีความสุขเราเป็นลูกเนี่ยเราอยากดูแลพ่อเวลาเองได้มีโอกาสได้ดูแลพ่ ที่พ่อป่วยหนักมากของ6เดือนขับรถจากเพชรบุรีไปปราจีนบุรีแบบนี้6เดือนเต็มจนกระทั่งพ่อเสียชีวิตเนี่ยคืออยากไปเห็นวิญญาณของพ่อเนี่ยต่อหน้าต่อตาแต่เราไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะว่าวันสุดท้ายที่พ่อใกล้เสียชีวิตเนี่ยเราลองนั่งมองว่าเราอยากเห็นวิญญาณของพ่อจากเราจากสายตาเราอยากเห็นแบบนั้นนะแม่พ่อจะได้เลี้ยงเราแต่ก็บอกพ่อว่าพ่อคะหนูขอโทษพ่ออภัยให้หนูหรือเปล่าหนูอภัยให้พ่อตลอดเวลาที่พ่อไม่ได้ดูแลหนูเลยวันนี้หนูบอกพ่อว่าหนูรักพ่อมากและระยะเวลาทุกเดือนที่เราอยู่กับพ่อเนี่ยเราจะกอดหอมกันตลอดเวลาซึ่งขนาดนั้นแม่พ่อเองก็ไม่มีก็จำอะไรไม่ได้แล้วทุกครั้งที่เราไปเนี่ยพี่น้องต่างแม่ก็จะบอกว่าไม่ต้องคุยกับพ่อแล้ววันนี้คุณหมอให้ยาไปแล้วพ่อจำอะไรไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เราไปแล้วเรามาซิ่งที่ข้างหนูพ่อว่าพ่อคะหนูมาหาพ่อนะเราก็บอกกับพ่ออีกคำนึงว่าพ่อคะหนูจะมาเยี่ยมเพื่อทุกวันเท่าที่หนูมีเวลาเราไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พี่น้องบอกว่าพ่อเนี่ยจำอะไรไม่ได้แล้วพ่อมองหน้าเราด้วยแบบตาคุณบอกว่าต้องรอให้มีเวลาด้วยเหรอที่จะมาเยี่ยมพ่อซึ่งขนาดนั้นเราคิดแต่ว่าเนี่ยคำพูดเนี่ยจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่พ่อพูดกับเราค่ะแล้วพ่ออยากจะบอกคำหนึ่งว่าแม่เองก็ไม่ได้เลี้ยงดูเราแล้วแม่เองก็เหมือนแบบเกลียดพ่อก็ทำให้เกลียดเราไปด้วยวันนี้อิสลามสอนให้เราว่าเรามีหน้าที่อะไรแม่ก็คือเป็นแม่เราคือเป็นลูกเราต้องทำอะไรกับแม่บ้างวันนี้พี่ดาได้มีโอกาสถามแม่ว่าแม่คะตลอดระยะเวลาเราถามแม่จริงเหรอลูกไม่เคยนอนกับแม่เลยแม่รักลูกหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รักลูกค่ะแต่ด้วยมีเหตุผลบางครั้งที่แม่ไม่สามารถเชื่อในลูกเราได้เราบอกกับแม่เลยว่าแม่คะหนูไม่รู้ว่าแม่จะรักหนูหรือเปล่าแต่หนูบอกขอบอกแม่ก่อนที่หนูจะตายหรือแม่จะตายก่อนก็ไม่ทราบหนูขอบอกแม่ว่าหนูรักแม่แล้วหนูขอโทษทุกอย่างที่หนูทำอะไรให้กับแม่ไปแม่อภัยหนูได้หรือเปล่าแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่แม่บอกว่าเงียบไปคิดว่าแม่คงเสีย
ียใจค่ะเพราะว่าแม่พี่เลี้ยงเรามาและแม่ก็เกลียดเราพอๆกับที่แม่เกลียดพ่อไม่เคยเรียกเราว่าลูกและเราก็ไม่เคยมีโอกาสเรียกแม่จนกระทั่งตัวเองแต่งงานแล้วมีลูก3ปีไม่เคยเรียกแม่เลยที่ขณะที่ตัวเองเป็นแม่ของลูกแล้วอะค่ะไม่เคยมีโอกาสได้พูดไม่มีคนที่มีโอกาสได้เรียกแม่เลยมันเป็นอะไรที่แบบอัดใจมากค่ะแล้วก็จนกระทั่งเราเรียนรู้อิสลามที่เวลาเข้าอิสลาม12ปีเนี่ยปีที่10เนี่ยเวลาได้มีโอกาสได้ไปขอโทษแม่ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคิดหนักมากเลยว่าจะพูดอะไรกับแม่ดีจะขอโทษด้วยคำไหนจะพูดอะไรให้แม่ได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอัลเลาะห์ที่แบบอัลเลาะห์ได้เมตตาเราให้เราได้มีโอกาสขอโทษพ่อก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตตอนนี้ก็มีโอกาสได้ขอโทษแม่และแม่เองเมื่อ3เดือนที่ผ่านมา4เดือนที่ผ่านมาไปเยี่ยมแม่พูดคำหนึ่งซึ่งแม่ไม่เคยพูดแม่มองหน้าบอกว่าลูกเข้ามาใกล้แม่หน่อยได้ป่ะแม่ของกอดลูกหน่อยได้ป่ะวันนั้นเป็นทางมีความสุขมากตอนแรกมันมีความสุขดีค่ะตั้งแต่ศีรษะโถเท้าเรามีความสุขโอ้เราผิดมากเลยหรอเนี่ยแม่บอกว่าเข้ามาใกล้แม่หน่อยแม่กอดก่อนเลยเราตกใจมากเลยที่พ่อแม่จะเสียชีวิตอ่ะแต่วันนี้แม่ก็ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณอัลเลาะห์นะที่อิสลามตอนสอนทำให้เรารู้สึกว่าความที่จะได้เปลี่ยนรู้หัวใจที่มันมืดบอดอ่ะไม่มีคำพูดที่จะรักแม่หรืออภัยให้กับแม่ได้เลยขอบคุณอัลเลาะห์มากๆค่ะนะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ดีใจด้วยครับกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่ต้องเสียใจไปมากกว่านี้เชิญน้องพรมอบของเชิญรับรับของขวัญกับแต่มากน้องพรเชิญเลยครับผมครับก่อนที่จะถึงที่น้องมีนะถ้าไม่มีใครผมขอเป็นมังมีนะแต่ถ้าจะมีคนอื่นได้เรียนเชิญพี่น้องผมอยากจะรวบรวมเวลาเพราะผมไม่ชอบให้มันเกินเวลาเดี๋ยวจะเสียเวลาพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมขอเวลาแล้วกันนิดหน่อยครับเรื่องของที่เธอพูดเนี่ยมีอยู่2เรื่องที่มันสะดุดได้เรื่องนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวสุดท้ายผมจะสะดุดด้วยกับเรื่องนึงแล้วถ้าผมสะดุดเสร็จใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของวันสามได้ดวงจันทร์และอยากได้หนังสือเล่มนี้เดินออกมาเอาไปเลยนะเดี๋ยวผมให้หลังจากที่ผมจบเรื่องนี้ก่อนแต่เรื่องที่จะสรุปในหนังสือเล่มนี้ที่เธอพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับในหนังสือเล่มนี้ที่เล่าให้ฟังเรื่องนึงว่าวันนึงครับชายคนนึงเขาดูแลพ่อของเขาจนกระทั่งเขาดูแลแบบที่สุดแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วพ่อมันไม่ไหวแล้วพ่อเขาก็แบบคิดวางแผนพาพ่อออกไปในทะเลทรายเพื่อที่จะไปกำจัดพ่อกลางทะเลทรายบอกไม่ไหวแล้วผมสุดทนกับพ่อแล้วผมเหนื่อยผมล้าผมหมดแล้วพาพ่อไปกลางทะเลทรายไปถึงที่โขดหินแห่งหนึ่งปรากฏว่าพ่อรู้ก็เลยถามว่าลูกจะทำอะไรกับพ่อเนี่ยนี่คือผลที่พ่อได้รับการตอบแทนใช่ไหมพ่อลูกก็บอกว่าผมจำเป็นต้องกำจัดพ่อแล้วเพราะผมไม่ไหวแล้วพ่อบอกกับลูกว่าไม่ได้ร้องขอชีวิตนะครับพี่น้องเป็นเด็กใครได้แบบเบื่อหน่ายใครที่เป็นสมาชิกเป็นเบื่อหน่ายพ่อบอกว่าถ้าเจ้าจะกำจัดพ่อขอให้เดินไปที่โขดหินข้างหน้าได้ไหมขอพาพ่อไปกำจัดที่โขดหินข้างหน้าลูกก็ถามด้วยความแปลกใจว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นพ่อเพราะพ่อเองก็เคยทำกับพ่อของพ่อมาแล้วที่โขดหินข้างหน้านั่นแล้วพ่อก็จะได้จบลงตรงที่พ่อเคยทำกับพ่อของพ่อไว้นี่คือสิ่งที่เธอบอกว่าบ้างวันนึงเธอไม่เคยเรียกแม่เลยจนกระทั่งเธอมีลูกก็ไม่เคยเรียกแม่เลยพี่น้องเคยจำคำสอนของป้ามาได้ไหมว่าเองทำกับป้ามาไว้ไงเองก็จะโดนลูกเองทำกับป้ากับเองอย่างแบบนั้นแหละนำอุบายเรื่องอะไรที่จะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเลยอีกเรื่องนึงครับดาราตลกญี่ปุ่นคนหนึ่งผมว่าจะไม่พูดแล้วแต่พอดีเธอพูดขึ้นมาดาราตลกของญี่ปุ่นคนหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเขาอยู่คนละที่กับแม่อยู่ชนบทดาราอยู่ในกรุงเสร็จแล้วพอลูกมีชื่อเสียงมีรายได้แม่ก็โทรไปปังให้ลูกไปส่งเงินมาให้แม่ลูกยิ่งดังเท่าไหร่แม่ก็ยิ่งไปช่องแชงให้ลูกส่งเงินมาให้แม่พอวันที่แม่ตายพี่ชายโทรมาแจ้งว่าแม่เสียชีวิตแล้วเขาบอกเขาลำพังแม่ไม่เหมือนกับไม่ทราบซึ้งเนี่ยเหมือนกับที่เคยเล่านี่แหละไม่ทราบซึ้ง
แต่เขาตัดสินใจที่กลับไปร่วมงานศพของแม่บอกว่าพี่ชายยื่นจดหมายให้ฉบับนึงบอกแม่กำชับนักหนาเลยว่าให้น้องเองเขาเปิดอ่านบอกว่าแม่เขียนข้อความไว้ในจดหมายว่ามีสมุดเงินฝากธนาคารนะยังไงแล้วเงินที่ลูกส่งมาให้แม่เนี่ยแม่ไม่เคยใช้สักบาทเดียวสิ่งที่แม่ต้องทำเช่นนี้เพราะว่าแม่กลัวลูกจะหลงและเรียนอยู่ในโลกใช้จ่ายแบบสุรีสุร่าแม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อที่ให้ลูกจะส่งเงินกลับมาเพื่อให้ลูกได้ขยันทำมาหากินแล้วแม่จะเป็นคนที่เก็บเงินไว้ให้ลูกเองแม่บอกว่านี่คือเงินของลูกก็คือของลูกลูกเก็บเอาไว้ใช้ให้มันคุ้มค่านะเขาอ่านจดหมายฉบับนี้ของแม่น้ำตาซึ้งลงกองกับพื้นน้ำตาไหลเพราะนี่คือความรักที่แม่มีให้กับเขาโดยที่แม่ไม่เคยบอกเลยว่าฉันรักแกฉันต้องทำแบบนี้แต่นี่คือเหตุผลของความรักที่แม่มีให้กับลูกเรื่องตลกที่เขาบอกเป็นเรื่องตลกที่ต้องร้องไห้ผมถามฝ่ายมุสลิมว่าวันนี้ได้อะไรจากการบรรยายในวันนี้บ้างเชิญครับถ้าไม่มีใครขอเป็นมันมีครับก็ได้รู้สึกดีกับเรื่องราวของคุณแม่นะครับก็ได้ฟังเป็นรอบที่สองนะครับรอบที่หนึ่งก็ผมไปฟังที่หนองจอกนะที่ไม่ได้ฟังนะก็ได้ความรู้สึกเกี่ยวกับแม่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้มาฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนความคิดถึงที่แม่ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ทำให้เราได้นึกถึงตัวแทนที่ต่อจากแม่ก็คือพ่อแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับค่ะขอบคุณการบรรยายครั้งนี้นะครับครับพอดีใจนะครับบางบีที่เกิดความรู้สึกเชิญมังพรมอบมอบมังพรครับเชิญครับอาจารย์จุลยศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับเป็นของฝันที่มอบให้กับบางดีครับที่ถ่ายทอดความรู้สึกให้พวกเราอภิษครับจบแล้วสุดท้ายปลายทางผมขอนำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้มาเป็นข้อคิดกับพี่น้องครับใครที่เป็นสมาชิกได้เดินอ่านนะหน้าที่9ของหนังสือและใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วอยากจะได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ฉบับนี้ไปอ่านครับผมขอเล่าสั้นๆครับข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดที่หลายคนมองข้ามครับแม้ว่าจะเป็นสมาชิกแต่ว่าไม่ได้เปิดอ่านข้อความสั้นๆเพียงไม่กี่บรรทัดบางคนเอาไปถ่ายแล้วก็โพสในเฟซได้เลยพี่น้องที่เป็นสมาชิกอาจจะเปิดผ่านไม่ได้อ่านพี่น้องอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้อ่านเลยแค่บรรทัดเดียวแต่ใครที่มีหนังสือเล่มนี้แล้วไปเปิดดูครับหน้าที่9ของหนังสือชายสอดขอสอดกล้องคนหนึ่งครับเขาเดินขอสอดกล้องเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของมูฮัมหมัดอิบานเสร็จแล้วพี่ครับคนขอจะก้อนชื่อของพลุงพลังมาเคาะแวะบ้านนั้นบ้านนี้ได้ขอมาเต็มมาถึงบ้านของมูฮัมหมัดอิบานก็มาเคาะประตูปัง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 เคาะประตูเสียงดังแบบคนไม่มีมารยาทมูฮัมหมัดอิบานก็เลยมาซากระบาลไปเพื่อนเพราะไม่พอใจที่มีพฤติกรรมแบบนี้เอาไม้ซากหัวก็ไปเพื่อนเขาของที่เขาถือมาไม่หล่นกระจายเลยภาพที่เกิดขึ้นน่ะพ่อของมูฮัมหมัดอิบานเห็นเป็นภาพที่ท่านมุฮัมหมัดอิบานบอกเป็นภาพที่พ่อผมปวดใจมากร้าวใจกับการกระทำของผมพี่น้องพ่อได้พูดกับลูกกับคำว่าโอ้ลูกรักของฉันรู้ครับพ่อเห็นลูกเอาไม้ฟาดกระบาลคนขอเสด็จพ่อฉันที่พ่อฟาดได้น่าจะฟาดกระบาลลูกปัดบ้างพ่อบอกโอ้ลูกรักของฉันในวันหนึ่ง
จะต้องมีการรวมตัวประชาชาติที่เลิศกว่าประชาชาติอื่นทั้งหมดต่อหน้าพระพักตร์พระผู้อภิบาลของพวกเขาวันที่เราจะไปรวมตัวกันในวันแห่งการตัดสินศาสนิกชนผู้บริสุทธิ์จะถูกรวบรวมไว้ในที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาผู้จิตใจเสถียรนักวิชาการและผู้ฝ่าฝืนก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยชายคนที่ขอสัจจะคนนี้ก็มารวมอยู่ด้วยแล้วเขาก็เอ่ยร้องทุกข์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเอ่ยร้องทุกข์ขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาพ่อบอกกับลูกว่าแล้วท่านจะตอบกับท่านนบียังไงหากท่านนบีมาตำหนิพ่อบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้มอบเด็กมุสลิมคนหนึ่งให้เจ้ารับผิดชอบเลี้ยงดูแต่เจ้ากลับไม่สอนมาญาติดังมารยาทของฉันพี่น้องขีดเส้นใต้คำนี้บรรทัดแรกนบีท่านนบีเข้ามาตำหนิพ่อบอกว่าอัลลอฮ์ได้ส่งมุสลิมคนหนึ่งเด็กมุสลิมคนหนึ่งก็คือลูกอัลลอฮ์ได้ส่งลูกมาให้พ่อเลี้ยงแล้วพ่อไม่สอนมารยาทดังมารยาทของฉันก็คือมารยาทของท่านนบีเนี่ยแล้วที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยเจ้ากลับไม่สอนสั่งให้เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเจ้ากลับไม่สอนลูกให้สอนคนให้เป็นคนน่ะท่านนบีมันจะมีว่าทำไมเจ้าไม่สอนลูกให้เป็นคนน่ะพ่อบอกเจ้าจงใจจองดูที่ลูกรักของฉันเอ้ยเมื่อความละอายของฉันถูกเปิดโปงในสถานที่ที่ทุกคนไปด้วยความกลัวและก็ความหวังต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเนี่ยพ่ออายเท่านั้นลูกที่ลูกทำเช่นนี้พ่ออายเขาและถ้าพ่อถูกตำหนิต่อหน้าพวกคนเนี่ยโอ้ลูกรักของฉันคิดดูสิว่าพ่อจะอายคนเขาขนาดไหนท่านพูดต่อไปบอกว่าโอ้ลูกรักของฉันจงใช้ชีวิตอยู่ให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของท่านจะสูงพี่น้องขีดเส้นใต้บรรทัดที่สองครับพ่อสอนลูกว่าให้ใช้ชีวิตเนี่ยจะเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านจะสูงให้เอาชีวิตของท่านจะสูงเนี่ยให้ทำให้เหมือนกับท่านจะสูงใช้ชีวิตให้เหมือนกับท่านจะสูงจงเป็นกุหลาบงามในช่วงฤดูใบไม้ผลิให้ลูกเป็นกุหลาบที่สวยงามให้กุหลาบที่มีกลิ่นหอมในช่วงฤดูใบไม้ผลิและสุดท้ายครับพี่น้องขีดเส้นใต้ในบรรทัดที่3ท่านบอกกับลูกบอกว่าและจงนำเอาใบหญ้าอันงดงามแต่ท่านจะซูนมาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตให้ลูกเอาความงดงามใบหญ้าอันงดงามของท่านจะซูนมาเป็นหุ้นส่วนของชีวิตในตัวลูกให้ลูกทำให้ตัวเองมีชีวิตแค่เช่นมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ลูกมีมารยาทที่สวยงามเหมือนกับมารยาทของท่านนบีใครอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเพิ่มเติมออกมาเลยครับใครอยากได้หนังสือเล่มนี้เอาไปอ่านต่อออกมาเลยครับครับพี่ครับนี่คืออะไรครับคำสอนของพ่อที่มีแต่ลูกในขณะที่ลูกไม่ไร้มารยาทไปดูถูกคนยากคนจนเอาไม้ไปฟาดหัวกระบาลเขาสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วถ้าวันนั้นเขาไปฟ้องต่อร้อนและนบีมาตำหนิพ่อจะตอบกับนบีว่ายังไงนี่คือเรื่องราวของพ่อแม่และก็ลูกกับการพูดคุยในวันนี้ผมจะจบด้วยกับดุอาสองดุอาครับที่อยากจะให้ลูกขอด้วยให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดุอาได้ครับอัลลอฮฺบอกไว้ในอัลกุรอานรับบานฟิลีวาลิลาลิดายาวัดฮัมบุมากาวารับบายานีโซกีรอโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงโปรดเมตตาแก่ทั้งสองเช่นเมื่อทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันมาเมื่อยาววัยขอดุอาให้กับพ่อกับแม่อีกดุอาครับรับบานฟิลีวาลิวาลิดายาวาลิบุบินีในยามวันกุมุลกิซาข้าแต่พระผู้อภิบาลของท่านขององค์ทรงโปรดอภัยโทษแก่ฉันและแก่บิดามารดาของฉันและแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันแห่งการพิพากษาที่จะมีขึ้นด้วยเถิดอามีนยารับบัลอาลามีนนี่คือการพูดคุยในวันนี้ที่เราขอฝากไว้ให้ทุกท่านรับดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวของเราพ่อแม่และก็ลูกครับขอให้เราเจอกันที่ในวันนี้แล้วได้ไปเจอกันที่นั่นในวันนั้นนะ
ที่สวรรค์ของพระองค์ครับสุภังกะวะบุมาวะบิฮัมดิอัชฮะดุลลาอิลาฮะอันตะอัสซะลามุอะลัยกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน